หลายคนนะครับวันนี้กำลังจะเป็นวันที่สิ้นปีจริงไหมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ29จริงไหมอีกกี่ปีหมดปีนะฮะนับวันไม่ถูกเลยใช่ไหมฮะกะว่าวันหยุดนี้จะล่องลอยอยู่ในสันติสุขของการพักสงบใช่ไหมฮะไปเที่ยวไปใช้เวลากับที่กรุงเทพช่างเงียบเหงานะฮะไม่มีใครมาแย่งเรากินแย่งเราดื่มนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าในปีที่ผ่านมาพี่น้องหลายท่านแบกบางสิ่งมาทั้งชีวิตพี่น้องรู้สึกไหมครับว่าชีวิตคนเราแบกอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแบกอะไรบางอย่างแล้วบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยปีใหม่ที่ผ่านมาเราเต็มไปด้วยเรื่องที่หนักใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราปล่อยทุกอย่างทิ้งลงเหมือนทิ้งลงแม่น้ำโทษนะฮะหันตัวข้างหลังให้กับเตียงนอนตัวเองแล้วก็ทำท่าเหมือนมิวสิกวิดีโอแล้วทิ้งตัวลงไปอารมณ์ว่าเหมือนทิ้งตัวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อความผ่อนคลายจะเกิดขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเมื่อผ่านช่วงปีใหม่ไปความจริงในโลกนี้ก็กลับมาฮะความจริงที่ท่านต้องผ่อนบ้านผ่อนรถต้องเลี้ยงลูกต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายหลายอย่างก็ยังกลับมาอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ครับผมมาเทศนาในหัวข้อที่ท่านควรจะตั้งใจฟังอย่างมากเพราะว่าคนส่วนมากนั้นแบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยจริงๆวันนี้นั้นพระวจนะพระเจ้านั้นจะมาให้ความเข้าใจเราว่าทำยังไงที่สถานการณ์รอบข้างไม่เปลี่ยนนั้นแต่ชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยความเบาสบายเชื่อไหมครับว่าคนทำอาชีพเดียวกันสองคนนั้นบางคนนั้นดูเครียดจริงๆแต่บางคนนั้นไม่เครียดเลยท่านจะเป็นคนที่หน้าตาประหลาดมากเลยว่าคุณไปทำอะไรทำไมหน้าตามันดูยิ้มแย้มผิดปกติทำไมพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่านู่นค่านี้ท่านก็ยังไม่กังวลอะไรบางคนเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการนั้นกังวลมากเลยแต่บางคนไม่กังวลเลยมันเป็นเรื่องของบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองแต่วันนี้สัจจะทำให้ท่านเป็นไทยฮะพี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้นั้นรูปข้างหลังเป็นรูปของคนใครบางคนเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับในมัทธิวบทที่11ครับข้อ28ถึง30ครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและท่านทั้งหลายจะได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นไม่ได้บอกว่าท่านจะไม่ต้องแบกภาระอะไรแต่พระพี่บอกในเรื่องที่เป็นเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้ววันนี้ท่านอาจจะพูดถึงคำว่าอ๋อมีหน้าล่ะอ๋อทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นภาพของแอกนะครับในสมัยเดิมในพระธรรมมัทธิวบทที่11นะครับแอกถ้าคนต้องแบกคนนั้นเป็นคนจนมากเพราะปกตินั้นในพระคัมภีร์มีการถวายหลายแบบแต่การถวายสำหรับคนจนคือการเอาแป้งไปนวดทำเป็นขนม4อย่างถวายพระเจ้าการถวายแบบนี้ธัญญะบูชานั้นเป็นการถวายสำหรับคนจนคนที่ไม่มีบัวคนที่ไม่มีนกคนที่ไม่มีอย่างอื่นต้องถวายแป้งเท่านั้นคนจนเท่านั้นต้องถวายแป้งและในยุคสมัยเดิมนั้นคนจนต้องเป็นคนลากแอกเองเขาไม่มีบัวเขาต้องเอาแอกมาใส่หลังเขาแล้วลากไปแม้ว่าตอนนี้พระบิดากำลังพูดถึงชนชั้นของการเป็นทาสมัทธิว11นั้นพูดถึงการที่มนุษย์บางคนนั้นเป็นทาสของอะไรบางอย่างและบางปีตอนนี้ใช้ภาพเปรียบเทียบของคนที่ยากจนอยู่ในลักษณะที่ต้องอยู่ในสถานะที่ต้องลากแอกไปไม่มีอะไรมาทดแทนต้องลากด้วยตัวเองเท่านั้นวันนี้แอกในบางปีตอนนี้นั้นเป็นการใช้สำหรับคนที่อยู่ในชนชั้นที่ยากจนนะครับและบางปีตอนนี้เนี่ยบริบทจริงๆเนี่ยเอาชัดเจนเลยก็คือว่าแอกที่นี่หมายถึงกฎธรรมบัญญัติไม่ได้หมายถึงภาระต่างๆที่ท่านรับผิดชอบเท่านั้นแต่หมายถึงกฎทางศาสนาบางอย่างที่คนในสมัยนั้นจำยอมต้องทำคำว่าอยู่ใต้แอกนั้นคือการไปยอมไปซับมิดการไปยอมให้อยู่ภายใต้อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าบริบทในสมัยนั้นเป็นยังไงนะครับ พระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการบทที่15นั้นตอนคริสเตียนนั้นเริ่มมีการขยายความเชื่อไปถึงคนต่างชาตินั้นมีการถกเถียงกันว่าคนต่างชาติคนกรีกนู่นนี่นั่นซึ่งเขาไม่มีธรรมเนียมการคริบเพื่อเข้าสุนัตตามพิธีของยิวนั้นจำเป็นต้องทำพิธีแบบนี้ไหมนะครับเกิดการถกเถียงกันอย่างมากมายเลยครับสุดท้ายนั้นทั้งเปาโลนู่นนี่นั่นก็บอกว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จไปหาคนไม่เชื่อคนต่างชาตินะครับแล้วสุดท้ายมีบทสรุปคือว่าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอัครทูตเห็นแบบนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เห็นด้วยมีพยานถึง2คนบอกว่าจะไม่วางภาระบนท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จำเป็นประโยคนี้สำคัญมากเลยสิ่งต่างๆที่จำเป็นเท่านั้นพระคัมภีร์กำลังบอกว่าไงครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเห็นชอบกับอัครทูตเปาโลอัครทูตเปโตรว่าจะไม่วางภาระบางอย่างบนท่านเว้นแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นภาระที่นี่น่าจะหมายถึงแอกจะหมายถึงภาระที่ต้องรับผิดชอบที่ท่านต้องรับผิดชอบร่างมันตลอดเวลานะครับ
คือที่จำเป็นคืออะไรครับเช่นเราไม่กินอาหารนู่นนี่นั่นไม่กินเลือดไม่กินสัตว์ผูกคอตายไม่ล่วงประเวณีสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่คนนับถือคนจะยึดไว้แต่เรื่องประเพณีการที่ทำเข้าสุนัตนั้นมีความเห็นลงรอยกับพระวิญญาณบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นภาระของคนที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าเท่านั้นเห็นไหมครับมันมีกฎบางอย่างที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นมันมีไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เชื่อทุกคนที่มาเชื่อในพระเยซูต้องเข้าสุนัตหรือเปล่าแต่มีการความคิดเห็นตามหลักการพระคัมภีร์จากประสบการณ์ของอัครทูตบวกกับการเห็นด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตกลงกันมีพยาน2คนลงรอยว่าไม่ต้องเข้าสุนัตก็ได้เพราะเป็นภาระที่ไม่จำเป็นในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นภาระที่ไม่จำเป็นนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ในสมัยนี้ท่านรู้ไหมครับว่าคริสเตียนจำนวนมากร้อยละเยอะเลยจริงๆนั้นทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเต็มไปหมดเลยท่านนั้นมีภาระที่ไม่จำเป็นเต็มชีวิตของท่านไปหมดเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับให้มาดูพระคัมภีร์ดีนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือกฎของสังคมนะครับภาระหนักในปี2020นะครับคนฟาริสีเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติครับแต่สิ่งที่ฟาริสีเชื่อต่างกับซาดูสีก็คือว่าฟาริสีเชื่อว่ากฎของธรรมบัญญัตินั้นมีทั้งที่เขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าและที่เป็นออรัลลอก็คือว่าเป็นกฎที่เกิดขึ้นจากปากเปล่าเกิดจากการที่ว่ารับทราบธรรมบัญญัติบางอย่างและมีการตีความเพิ่มเติมไปอีกเพื่อจะให้เกิดความประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันได้เช่นต้องล้างมือก่อน1 2 3หรือในพระคัมภีร์เช่นมีกฎเช่นถ้าผู้หญิงไม่ตายต้องมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับฟาริสีมีกฎต่างๆเพิ่มเติมมาเต็มไปหมดยุบยิบยุบยิบเต็มไปหมดเลยเช่นในวันซาบาโตนั้นจำเป็นที่ต้องถ้าเป็นสมัยนี้ก็มีกฎที่ว่าลิฟต์นั้นห้ามกดลิฟต์ต้องให้ลิฟต์เป็นเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงเองเพราะว่าพระเจ้าบอกห้ามทำงานบนซาบาโตคนฟาริสีนั้นมีทฤษฎีความเชื่อเขาคือเขาต้องการประยุกต์กฎบางอย่างขึ้นมาเป็นกฎที่ทันสมัยเข้ากับสังคมก็เลยมีการประยุกต์กฎของการที่ไม่ต้องกดลิฟต์กดลิฟต์ยังไม่ใช่ฟาริสีนะครับแต่สมัยนั้นมีกฎแบบนี้เพิ่มเติมเต็มไปหมดเลยเช่นมาโบสถ์ท่านต้องใส่เน็กไทถ้าเป็นผู้ชายเช่นท่านต้องใส่ท่านต้อง1 2 3ท่านต้องมาทำพิธีท่านต้องอยู่ประชุมถึงตอนเย็นบางอย่างหรืออะไรทุกอย่างบางอย่างที่มันไม่ได้ระบุชัดในพระคัมภีร์เช่นห้ามทำบาปห้ามล่วงประเวณีจะเป็นสิ่งที่การเกิดการตีความเพิ่มเติมทำให้รู้สึกว่าท่านควรจะทำแบบนี้ในสังคมคริสเตียนสิ่งกฎของฟาริสีนั้นถูกถ่ายทอดมาในยุค2020โดยการกลายเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติของคริสเตียนที่มันมากกว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนพี่น้องเข้าใจไหมฮะเพราะว่าฟาริสีนั้นเป็นคนที่ตีความซาดูสีนั้นจะตีความตามสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ฟาริสีนั้นตีความจากความคิดของตนเองใช้จิตวิญญาณตีความอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเป็นกฎให้คนปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะผิดกฎแห่งการพูดด้วยกันที่ปากเปล่าออรัลลอนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นั้นถูกซ่อนอย่างแนบเนียนในความเป็นคริสเตียนในสมัยปัจจุบันนะครับผมขอเรียกว่าเป็นภาระที่ไม่จำเป็นแล้วพอผมพูดบางอย่างท่านจะเกิดความเข้าใจบางอย่างว่ามันซ่อนลึกแล้วมันกลายเป็นเรื่องของศาสนาไปในที่สุดเพราะว่าเป็นการตั้งกฎเกณฑ์บางอย่างเป็นศาสนาผักชีที่มันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญในการที่อยู่ในการนมัสการพระเจ้าจริงๆแล้วนี้ผมจะบอกให้มีบางเรื่องชีวิตของท่านเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับเช่นไงครับคำนี้โหดมากนะครับถวายเกียรติพระเจ้าการถวายเกียรติพระเจ้านั้นมีหลากหลายครับแน่นอนครับเราควรจะเป็นคนที่ให้สิ่งที่ดีสุดกับพระเจ้าครับแต่หลายครั้งนั้นมันเกิดการตีความคำว่าถวายเกียรติพระเจ้าไปไกลและมากมายจริงๆเช่นในการถ้าใครไปอยู่เป็นโมเดิร์นเชิร์ชนะครับผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องพวกนี้ผมว่าดีแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับโมเดิร์นเชิร์ชก็จะมีการทำแสงสีเสียงบนเวทีที่ดีมีระบบกล้องดอลลี่มีระบบเราก็ใช้ระบบที่ทันสมัยที่สุดอันนึงนะครับเราใช้ไวเลสหมดเลยนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยพอเราทำคำว่าถวายเกียรติพระเจ้ามากเกินไปผมเคยอยู่ในกลุ่มที่ผมเป็นคนรับผิดชอบเรื่องมีเดียเกือบทุกโบสถ์ที่ผมไปอยู่มานะครับคนที่ทำมีเดียมักจะต้องมานั่งเปิดเพลงมานั่งทำมุมกล้องอะไรบางอย่างให้การนมัสการมันดูตื่นเต้นมันดูเร้าใจแต่ที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้ทำไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่ได้นมัสการพระเจ้าเลยคนบางคนนั้นทำหน้าที่เดิมๆซ้ำๆจนแทบจะไม่ได้มีเวลามาพักสงบสรรเสริญนมัสการพระเจ้าที่เขารักเลยเพราะเขาต้องรับผิดชอบการงานบางอย่างเพื่อจะมีสื่อบางอย่างที่ดูว้าวออกมาในคริสตจักรเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเวลาท่านจะเอาอะไรมาให้ใครต้องถามว่าเขาต้องการจริงๆหรือเปล่าเวลาท่านไปเจอคนที่มั่งมีมากๆในโลกนี้นะครับบางคนเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยท่านเอาของไปให้เขาท่านทราบไหมครับว่าคนที่มั่งคั่งมีเกียรติมากๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้กระเช้า
ไม่ได้บอกผมไม่ขอบผมขอบคุณที่พี่น้องเอากระเช้ามาให้ผมนะแต่ไม่ได้อย่างนั้นเขาอยากได้บางทีอยากได้ลูกเดือยท่านเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยท่านอยากได้ของบางอย่างที่เป็นมันไม่ได้วิริสมาหรอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยจากที่นี่อะไรเงี้ยบางอย่างนั้นมันดูสวยหรูมันดูดีมากๆเลยที่ท่านบอกว่าท่านถวายเกียรติพระเจ้าแต่ละครั้งนั้นถามจริงๆพระเจ้าจะต้องการจริงๆหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับบทเราเวลาทำบางอย่างเราก็เลยคิดเรื่องนี้มากเหมือนกันว่าเราก็เลยพยายามที่จะให้คนที่ทำหน้าที่เหล่านี้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าเราทำเพลงผมไม่ได้ต่อต้านที่ทำเพลงดีๆนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราหลายครั้งเราทำบางอย่างมากจริงๆเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาระสำหรับเราที่พระเจ้าอาจจะไม่ได้ต้องการมากนักมันไม่ได้จำเป็นสำคัญมากมายขนาดนั้นเอเมนไหมครับบนห้องชั้นบน120คนอาจจะไม่มีมีเดียเลยนะครับ120คนที่พระเยซูที่คนสาวกไปรอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจะไม่มีอะไรอลังการวิริสมาหลาเลยแต่สิ่งที่สำคัญนั้นพระเจ้าต้องการปัจจัยสำคัญที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราเอเมนไหมครับการนมัสการพระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับเราเล่นให้ดีที่สุดเราซ้อมให้ดีที่สุดเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าพระเจ้าต้องการจิตวิญญาณและความจริงของท่านพระเจ้าไม่ได้ต้องการโน้ตที่ถูกต้องบางทีอาจจะผิดบ้างจะเพี้ยนบ้างเวลาลูกชายผมมาร้องเพลงวันพ่อนั้นคนเล็กนั้นก็อาจจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงสวัสดีค่ะป้าๆอะไรเงี้ยนะฮะคือพี่เลี้ยงเขาเป็นน่ารักแล้วเขาก็เลยพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วสิ่งหนึ่งเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยมันช่างน่ารักน่าฟังจริงๆเวลาเขาร้องเพลงว่ารักพ่อคีย์ไม่ถูกร้องเพี้ยนสำเนียงไม่ดีแต่มันน่าฟังมันน่าจดจ่อมันเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่มีการลงคลิปวิดีโอลูกหรือเป็นเด็กนั้นยอดวิวเกิดขึ้นจากพ่อแม่เสมอซ้ำแล้วซ้ำอีกซูมนี้ช็อตนี้ลูกฉันเล่นอยู่กอกลับดูประมาณ15หรือประมาณอาจจะ100รอบได้ยอดวิวในของเพจโบสถ์ถ้าเป็นคลิปเด็กนั้นจะพุ่งขึ้นไปไกลกว่าคำเทศซะด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าพ่อแม่นั้นสนใจจะมานั่งฟังสิ่งที่มันสำคัญที่เนื้อหาว่าคนนี้แสดงออกด้วยความรักมันไม่สำคัญว่าร้องถูกคีย์ตกคีย์แต่แน่นอนครับเราถ้าเราผิดพลาดบางเรื่องเราก็ปรับปรุงแต่หลายครั้งเนี่ยเราไม่คงไม่ถึงขนาดว่าเราต้องมานั่งอีดิทกันว่าเมโลดี้ตรงนี้คุณแก้โน้ตเพี้ยนตรงนี้มันสำคัญว่าแก้ใจก่อนดีไหมก่อนจะไปแก้โน้ตใจท่านมันถูกไหมท่านเล่นเพื่อจะมาโชว์คนหรือท่านเล่นเพื่อจะแบบเจ๋งกว่าที่อื่นหรือว่าท่านมานมัสการเพื่อจะเทพกว่าที่อื่นจะแบบข่มที่นั่นที่นี่หรือท่านจะมานมัสการถวายเสียงของท่านแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนหลายครั้งการพยายามทำอะไรบางอย่างให้ดีเลยเป็นสิ่งดีแต่บางครั้งนั้นมันเกินกว่าที่จำเป็นแล้วมันกลายเป็นภาระหนักสำหรับท่านไงท่านก็เลยเป็นคริสเตียนที่แบกกฎฟาริสีในปีคริสต์ศักราชพระเยซูมาถึงปี2020มันเป็นกฎที่ท่านตั้งเองตีความเองคิดเองแต่พระเจ้าไม่ต้องการมันมากเกินไปมันทำเยอะเกินไปมันจนท่านไม่มีเวลาจะมาใช้เวลากับพระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นคำว่าถวายเกียรติพระเจ้านั้นลูกชายผมนั้นมีเขารู้เลยเวลาเขาเดินออกจากตื่นเช้ามาเขาเดินมาเขาต้องเดินเข้ามาในห้องยิ้มแห่ๆตอนนี้ตัวใหญ่มากนะครับสูง152เซนติเมตรหน้าใหญ่กว่าผมแล้วนะฮะแล้วทุกครั้งที่เดินเข้ามาเขาต้องทำสิ่งหนึ่งคือทำหน้าที่ลูกสิเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็จะมากอดผมทับผมผมก็กอดอยู่เด็กๆก็ตัวแค่ประมาณแขนยังสบายอยู่ตอนนี้ทับมาหนักมากเลยนะฮะแล้วผมก็บอกว่าอยู่สัก10นาทีได้ไหมไม่ต้องไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นผมไม่สนใจลูกผมจะสอบได้อะไรจะร้องเพลงชนะประกวดอะไรเป็นเรื่องไร้ความหมายสำหรับผมต้องการแค่โมเมนต์ที่ได้กอดลูกเท่านั้นไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีเลิศไม่ต้องพร้อมผิดพลาดบ้างก็ดีจะได้เข้าใจชีวิตแห่งความเป็นจริงขอแค่มากอดผม10นาทีจะหนักบ้างไม่เป็นไรผมยินดีอันนี้คือภาระที่จำเป็นภาระที่มากอดเรามาหอมแก้มเรานี่คือสิ่งที่ต้องการมีแค่สิ่งเดียวอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่บางอย่างอาจจะไม่จำเป็นถ้ามันหนักเกินไปเอเมนไหมครับเวลาคริสเตียนนั้นอยู่ในไม่มีใครบอกปลาได้ครับว่าเขาอยู่ในน้ำเพราะทุกครั้งนั้นที่ปลาอยู่ในน้ำนั้นปลาไม่เคยรู้ตัวว่าอยู่ในน้ำเพราะอยู่มาตลอดเข้าใจไหมฮะสิ่งที่จะบอกท่านว่าท่านอยู่ในน้ำท่านอยู่ในสถานที่ที่อยู่ในน้ำนั้นคือพระวจนะพระเจ้าที่จะมาส่องสะท้อนชีวิตได้วันนี้ผมจะมาบอกว่าอะไรคือเกณฑ์ที่บอกว่าภาระที่ท่านมีนั้นมันเยอะไปแล้วมัน too much มันมากเกินไปมันไม่ควรจะทำไปมากกว่านี้แล้วมันควรจะผ่อนคลายลงได้แล้ววันนี้มีบางอย่างที่พระคัมภีร์มีกฎเกณฑ์มีตัวชี้วัดบางอย่างที่ชัดเจนว่าวันนี้ท่านสมควรที่จะกลายเป็นลูกที่ไม่ต้องทำอะไรมากเกินท่านทำมากเกินพอไปแล้วสำหรับพระเจ้าของท่านพระเจ้าต้องการแค่นี้พระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเหนื่อยเวลาวันผมเห็นลูกผมเหนื่อยมาก
สูวันนึงลูกผมต้องสอบต้องอ่านนี่นี่แต่ผมไม่ค่อยสนใจคะแนนเท่าไหร่ครับวันนึงมีได้เกรดตกกว่าเดิมที่ผมดีแล้วเกรดน้อยลงดีแล้วดีมากจะได้รู้จักความผิดหวังบ้างเข้าใจไหมครับเกณฑ์หนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเวลาท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักวันที่เกณฑ์นั้นมาถึงจุดของความเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักนั้นท่านมาถึงจุดที่ท่านแบกภาระบางอย่างมากเกินไปแล้วมันหนักเกินไปแล้วสำหรับท่านนะครับในภาษาเดิมนะคำว่าเหน็ดเหนื่อยใช้คำว่าคาโคเพียวนะครับแต่ว่าไอโกรเวอรี่นะครับเป็นงานหนักนะครับที่ต้องออกแรงทำไปถึงจุดที่หมดแรงแล้วเอ็กฮอสนะครับก็คือว่ามันไม่เหลือแรงที่จะทำแล้วครับมันถึงจุดที่มันพีคแล้วอ่ะมันจะสลบแล้วอยู่ดีก็สลบไปหลับไปโดยที่ไม่ตั้งใจนั่งอยู่ดีก็สงบสับประงบหลับไปทำงานอะไรที่มันหนักและเหนื่อยเกินไปสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นจุดที่สะท้อนว่าท่านมาถึงจุดของการที่แบกภาระหนักมากเกินไปแล้วนะครับเวลาเรารู้สึกโอเวอร์โหลดนะครับรู้สึกว่ามันมากเกินไปตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่างานที่ท่านรับผิดชอบหรือทำนั้นมันมากเกินไปแล้วท่านเป็นคนที่พระเจ้าภูมิใจมากๆรักท่านมากๆแต่ว่าบางอย่างมันมากเกินไปพระเจ้าเป็นห่วงท่านเอเมนไหมครับสพทนะครับสั่งว่ามีเหตุที่เด็กนั้นกระดูกสันหลังคดนะครับเพราะว่าเด็กนั้นแบกกระเป๋ามากเกินไปโรงเรียนนะครับปกตินะครับเกณฑ์นานาชาตินะเด็กจะแบกน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 10-20% ของน้ำหนักตัวนะครับหมายความว่าเด็กคนนี้แบกเยอะเกินไปหรือว่าถ้าเด็กน้ำหนัก30โลก็แบกไม่เกิน3โลกว่าแต่เด็กคนนี้ที่อยู่ที่จังหวัดนี้นะครับแบกกระเป๋าเกินน้ำหนัก เพราะว่าเขาไม่เคยจัดกระเป๋าไม่เคยถามว่าวิชาที่ครูจะให้ไปเรียนเนี่ยมันต้องใช้แค่ไหนไม่เคยจัดตารางสอนคริสเตียนหลายคนเป็นคนไม่เคยจัดตารางสอนทำอะไรมากเต็มไปหมดเพื่อจะให้เป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดแล้วมันไปสอดคล้องกับอะไรครับมันเป็นกฎบางอย่างที่ท่านตีความขึ้นมาเองแล้วบางอย่างพระเจ้าบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช้ผมนั้นเป็นคนที่แบกกระเป๋าหนักตั้งแต่เด็กๆซื้อกระเป๋าจากสมัยผมจะมีกระเป๋าจากขอบใบเล็กบางๆติดกิ๊บหนีบเข้าไปคนที่อยู่ไวผมก็จะเข้าใจผมไม่เคยทำกระเป๋าเงินได้เลยฮะกระเป๋าผมจะเป็นกระเป๋านักเรียนที่ขาดตลอดเพราะว่ามันหนักมากเพราะผมขี้เกียจและขี้เกียจจัดตารางสอนผมก็แบกไปหมดนั่นแหละนะฮะเด็กสมัยนี้ถ้าไปเรียนโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับเรียนหนักมากๆต้องลากกระเป๋าเลยพี่น้องอย่าเป็นคริสเตียนลากกระเป๋าพี่น้องบางอย่างมันไม่จำเป็นที่ท่านต้องแบกไปบางอย่างทำให้กระดูกสันหลังสุขภาพท่านเสียทำให้เกิดสุขภาพสดสันหลังท่านคดเพราะท่านแบกน้ำหนักที่มันมากเกินความรับผิดชอบที่พระเจ้าอยากให้ท่านรับผิดชอบเอเมนไหมครับ วิธีทำง่ายๆเลยฮะที่จะทำให้เราไม่เหนื่อยคืออะไรฮะลดน้ำหนักกระเป๋าฮะพี่น้องเข้าใจไหมฮะลดน้ำหนักกระเป๋าลงฮะ วันนึงผมไปสมัครเรียนคอร์สหนึ่งครับราคา 35,000 บาท3วันเฉลี่ยวันละ10,000นิดๆนะฮะเป็นคอร์สที่แพงที่สุดที่ผมเคยเรียน 35,000 เรียนสักเทอมนึงยังคุ้มอันนี้เรียน3วันนะครับสอนเรื่องการจัดการทำยังไงก็ได้ให้งานประสบความสำเร็จไปอย่างมีระบบระเบียบนะครับแล้วเขาให้การบ้านผมมาทำคิดว่าผมจะทำไหมฮะทำฮะเพราะมันแพงมากคอร์สเนี้ยมันต้องเรียนให้คุ้มฮะเพราะผมสมัครเรียนเองไม่มีใครบังคับผมไม่ได้เรียนการศึกษาภาคบังคับฮะเขาให้ผมไปเรียนคอร์สนี้เขาให้ผมทำการบ้านนึงคือว่าเขียนทุกอย่างที่คุณต้องทำในชีวิตลงมาให้หมดในกระดาษเขามีกระดาษให้เขียนได้เป็นพันข้อเลยผมเขียนทุกอย่างคิดทุกอย่างนั่งลงคิด3วัน3คืนเขียนทุกอย่างที่ต้องทำทั้งหมดเลยเยอะมากเลยผมเขียนได้330ข้อมากกว่านี้ก็คิดไม่ออกแล้วว่าต้องทำอะไรอีกในชีวิตนี้ฮะมีอันนึงก็เขียนว่าจะตั้งโบสถ์ไม่เคยคิดจะตั้งโบสถ์มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปนู่นนี่นั่นมีบางอย่างที่ต้องทำเลยจะส่งลูกเขาเรียนที่นี่นู่นนี่นั่นผมเขียนไปหมดเลยที่ผมต้องทำในชีวิตแล้วเวลาตอนที่ผมไปเรียนมาแรกผมก็สงสัยว่าจะให้เขียนทำไมสงสัยมากเลยคอร์ส 35,000 บาทผมตั้งใจเรียนมากแทบจะจ้องตาถลนไปที่พิธีกรวิทยากรเขามีกระดานแผ่นหนึ่งแล้วก็คอร์ส 35,000 เรียนกันประมาณ30คนได้เป็นโอ้โหเป็นหลายแสนเลยฮะคอร์สแพงมากแล้วผมตั้งใจเรียนมากเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาเคยทำอย่างเงี้ยกับคนจำนวนมากทั่วโลกเขาบอกว่าเอาจริงๆนะฮะไม่เคยมีใครเขียนได้เกิน500ข้อทั้งชีวิตไม่เคยมีใครเขียนงานที่เขาต้องทำในชีวิตได้มากเกิน500ข้อทุกคนในโลกงานท่านมีแค่นี้ฮะแม็กซิมัมเนี่ยคนที่คิดได้ในโลกเนี้ยเขาเป็นคอร์สทั่วโลกไม่เคยมีใครเขียนงานได้เกิน500ข้อแล้วงาน330ข้อเป็นทั้งหมดในชีวิตที่ผมคิดว่าจะทำและหรือว่าจะควรจะทำหรือควรจะทำแต่ยังไม่ต้องทำตอนนี้พี่น้องเข้าใจอารมณ์ผมไหมฮะผมก็ไปถึงบางอ้อเลยเฮ้ยฉันมีงานแค่นี้เดี๋ยวรู้ว่ามีงานเวลารู้แค่ว่าเราต้องทำงาน1วันจบ5โมงเย็นพอใกล้5โมงเย็นหรือว่ารู้มีแค่นี้เราอดทนได้เพราะเรารู้ว่ามันจบที่ไหน
พี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านไม่ได้มีงานอะไรนี่คืองานที่ผมคิดเองเออเองแต่งานที่พระเจ้าอยากให้ผมทำเนี่ยผมว่าไม่ถึง350ข้อและงานที่ท่านต้องทำก็ไม่ได้มากขนาดนี้พี่น้องเข้าใจไหมฮะคนที่รู้ว่างานตัวเองมีเท่าไหร่จะสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะรู้ว่าตอนนี้เราคืบหน้าไปขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีงานเท่าไหร่ต้องทำเราไม่รู้ซึ่งที่ซ้ำเรามากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะกังวลมากเช่นสมมติพี่บิ๊กไปรับเหมามารู้ว่าตอนนี้มันเหลืออีกงานประมาณสัก 10% จะเสร็จพี่บิ๊กก็ผ่อนคลายถอดเพดานไม่ต้องเหยียบคันเร่งได้เพราะมันใกล้เสร็จแล้วเวลาท่านอยู่ในสเปซของความเข้าใจว่าท่านงานท่านไม่เคยหมดท่านมีเยอะแยะต้องทำนั้นท่านเข้าใจผิดแล้วมันมีแค่บางอย่างที่ท่านต้องทำแล้ววันนี้ผมจะไม่ให้หลักการนึงว่าบางอย่างนั้นพระคัมภีร์นั้นฉายแสงเข้ามาว่าบางเรื่องนั้นท่านเข้าใจบางอย่างนั้นถ้าเข้าใจนั้นท่านจะเป็นไทยจริงๆนะฮะผมอยากให้ท่านตั้งใจฟังจริงๆนะครับมารีและมาธานะครับแด่องค์ผู้เป็นเจ้าตัดตอบกับนางว่ามาธามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นมีเพียงอย่างเดียวเห็นไหมคือบริบทตอนนี้มาธากับมารีเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่ของลาซารัสใช่ไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าปกติเนี่ยเวลามีอาจารย์ดังๆในชุมชนเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาต้องมีการต้อนรับขับสู้อย่างรุนแรงเข้าใจไหมฮะผู้ชายเท่านั้นที่จะไปนั่งในห้องโถงฟังไปนั่งเอ็นเอกเนกเหมือนตอนพระเยซูทำพิธีมหาสนิทจะไปนั่งรวมท่านจะไม่มีผู้หญิงเพราะผู้หญิงต้องไปทำงานในครัวธรรมเนียมประเพณีนั้นไม่ได้เอื้อเลยที่จะทำให้มารีไปนั่งฟังพระเยซูได้เข้าใจไหมครับแล้วสิ่งที่สำคัญในการมากที่สุดในการที่พระเยซูไปที่บ้านพระเยซูต้องการผู้โภชนาพระเจ้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าใจไหมครับไม่งั้นมาผู้หญิงคนนั้นที่มาจะเอาผมมาข้างหลังพระเยซูพระพี่บอกข้างหลังพี่เอาผมเช็ดเท้าหรือเพราะว่าเขาไม่ถูกเชิญมานั่งในบริเวณตรงนั้นสิ่งที่มารีทำเป็นสิ่งที่ผิดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นสิ่งที่คนรอบข้างนั้นไม่เห็นด้วยผิดวัฒนธรรมไม่ควรจะมาทำอะไรแบบนี้เอเมนไหมครับสิ่งที่จำเป็นแล้วพระเยซูก็บอกว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่ท่านไปจัดเตรียมอาหารจัดเตรียมไปแกะแตงโมอะไรให้พระเยซูจะดูอลังการเสิร์ฟชุด1ชุด2ชุด3เหมือนจัดโต๊ะจีนเนี่ยมันมีบอกว่าเธอทำสิ่งเหล่านี้เธอกระวนกระวายร้อยใจหลายอย่างเหลือเกินมันทำให้ท่านร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นมีแค่เรื่องเดียวและมารีก็ทำสิ่งนั้นไปแล้วเวลาท่านมาโบสถ์นั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านมาสนใจสารวัตรการเป็นเซอร์วิสเมเนเจอร์สนใจกับการมาตั้งกล้องสนใจกับการมากดสวิตช์เพลงสิ่งที่ต้องการเรื่องเดียวในการที่ท่านมาโบสถ์คืออะไรครับฟังพระชนะพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ามาแสวงหาพระองค์เรื่องเดียวที่พระเจ้าต้องการเรื่องอื่นพระเจ้าไม่ต้องการเราก็ทำให้ดีถวายเกียรติพระเจ้าแต่ในลิมิตที่เราสามารถเอาเวลามาแสวงหาพระเจ้าได้พระเจ้าต้องการมีโมเมนต์ทูรีเมมเบอร์พระเจ้าต้องการมีฉากเหมือนในหนังเกาหลีที่แบบมีต้นไม้เหลืองๆมีใบปิดปิววิ่นแล้วท่านก็เดินหน้าไปหาพระเจ้าพระเยซูยืนอยู่ข้างหน้าท่านไปมองหน้าพระองค์แล้วบอกว่าพระองค์ข้าพงรักพระองค์ผมต้องการโมเมนต์แบบนี้ไม่ใช่นางเอกนั้นมัวแต่นั่งจัดบ้านจัดทำกิมจิรุ่นนี้นั้นอยู่เต็มไปหมดจนไม่มีเวลามาแสวงหาพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการแบบนั้นมันต้องถ่ายฉากโรแมนติกเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่สนหรอกว่าท่านทำอะไรได้พระองค์มีทุกอย่างอยู่แล้วท่านไม่มีแต่พระเจ้ามีเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเรื่องที่จำเป็นในภาษาเดิมใช้คำว่าชารีอะห์นะครับที่แปลว่าสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้เท่านั้นเราเดินทางนั้นจำเป็นต้องใช้บางอย่างเท่านั้นบางอย่างไม่ต้องใช้เห็นไหมครับ นึกถึงบริษัทพี่บิ๊กนะครับกำลังขยับขยายนะครับมีการรับอัตราสถาปนิก2อัตรานะครับงานออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมประสบการณ์2ปีด้านการออกแบบปริญญาตรีสถาปัตย์หลักหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใช้โปรแกรม CAD แล้วก็ 3D โมเดลเป็นนะครับมีความรับผิดชอบตรงเวลาขยันอดทนและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความคิดสร้างสรรค์ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่มันต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกคนเลยนะครับหากมีประสบการณ์หน้างานก่อสร้างจะเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับแต่ในคุณสมบัติแบบนี้ที่พี่บิ๊กพยายามรับคนมาเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆต้องใช้ CAD และโปรแกรม3มิติเป็นพระพี่ตอนนี้กำลังพูดถึงว่ามันอาจจะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ถูกลิสต์มาเพื่อจะรับท่านแต่มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ต้องการคุณทำสถาปนิกคุณต้องออกแบบ3มิติเป็นพระเยซูก็บอกเหมือนกันว่าทุกอย่างที่ท่านทำมาทั้งหมดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยพระเจ้าอาจจะไม่ได้มันมีก็ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้สำคัญสิ่งนั้นมันสำคัญที่อะไรครับท่านต้องมาฟังเสียงของพระเจ้าของท่านพระองค์ต้องการแค่เรื่องนี้อย่าไปมอบสรรแหน่ให้พระเจ้าอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญจำเป็นพระเจ้าไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เอาไปให้แล้วเอาสิ่งที่สำคัญออกไป
เอเมนไหมครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นปลดปล่อยจากเรื่องนี้เนี่ยพระบิดาบอกว่าจงมาหาเราและท่านจะได้หยุดพักท่านต้องมาหาพระเจ้าเรื่องเดียวที่พระเจ้าต้องการนั้นคือมาหาพระเจ้าเรื่องเดียวนั้นเวลาพ่อแม่นั้นอยากจะมาเจอลูกหลานไม่ได้เจอมันคือมาเจอลูกหลานไม่ได้ต้องการของขวัญจากท่านแค่ไปเยี่ยมก็ดีแล้วอย่ายุ่งเกินไปผมเคยแต่งตอนแต่งงานนั้นผมมีสโลแกนหนึ่งว่าผมตอนนั้นอาจจะตอนนี้ก็หล่อขึ้นนะฮะตอนนั้นบอกผมก็พูดเองบอกว่าผมไม่หล่อแต่ผมมีเวลาให้ผมมีเวลาเยอะท่านจะเอาอะไรท่านก็ต้องการเวลาไม่ใช่เหรอคนมากมายนั้นสารวนจากการทำงานจนไม่มีเวลาไปใช้กับคนที่เขารักจนเขาตายไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้หน้าหลุมศพโดนหลอกมาทั้งชีวิตใช้ชีวิตแบบน่าเสียใจเสียดายเพราะท่านไม่เข้าใจเรื่องที่ควรจะทำเรื่องดีที่ต้องการคือการใช้เวลากับพระเจ้าผู้ทรงพระชนของท่านไม่ต้องรับใช้พระเจ้ามากเกินไปไม่ต้องตอบอะไรถ้ามันจะไม่ตอบไลน์คนนู้นคนนี้ไม่ได้ไปดูนู้นไม่ได้เม้นไปกดไลค์ไว้นั้นแต่ท่านต้องมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าของท่านบางคนไปดูโทรศัพท์อย่างนี้มัน trace back ด้วยฉันใช้โปรแกรมบางอย่างกี่ชั่วโมงท่านไปดู Facebook ท่านจะตกใจบางคนเล่น Facebook ละ8ชั่วโมงเข้าเฝ้าพระเจ้า10นาทีมีหน้าล่ะชีวิตท่านก็เลยไม่ไปไหนเพราะท่านมันไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการแค่เรื่องท่านสารวนกับทุกเรื่องเต็มไปหมดเวลาเราอยู่ในรอบนมัสการนั้นท่านควรจะเอาเวลาที่สำคัญที่สุดมาฟังพระชนะพระเจ้าไม่ได้มาฟังผมพระเจ้าพูดผ่านพระชนะพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพระคัมภีร์สดุดีบทที่27ข้อที่4ข้อที่5บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งทูลขอกี่อย่างครับดาวิดขอกี่อย่างครับขอสิ่งเดียวขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือข้าพเจ้าได้เสาะแสวงหาเสมอดาวิดเสาะแสวงหาเสมอบางคนเสาะแสวงหาการดูภาพยนตร์ดีๆเสมอบางคนแสวงหาการเล่น Facebook เสมอบางคนเสาะแสวงหาคนให้มาชมมาชื่นชมเขาเสมอบางคนเสาะแสวงหาเพื่อนเสมอพระบิดาบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือเสาะแสวงหาเสมอคือบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันคืนเวลาชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อดูความงามของพระเจ้าเพื่อพินิจพิจารณาในพระวิหารของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเวลาเราอยู่ในพระสิริในการทรงสถิตของพระเจ้าเวลาท่านรู้สึกซึ้งๆรู้สึกร้องไห้ไม่ต้องรีบลุกท่านหามาทั้งสัปดาห์ท่านต้องการอยู่ในการทรงสถิตท่านอยู่ในโมเมนต์โรแมนติกกับพระเยซูใครจะไม่ไปกับท่านใครจะทิ้งท่านถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าท่านเขาไม่มีคุณค่าพอที่ท่านจะเห็นคุณค่าแต่พระเจ้าเห็นคุณค่าท่านมาตายเพื่อท่านลงมาจากสวรรค์ที่สบายสบายลงมาเกิดเป็นโลกเป็นมนุษย์ยากลำบากไปเป็นช่างทำไม้ทำหินเอาเคาะหินเคาะอะไรที่นาซาเรตเป็นช่างก่อสร้างจนอายุ30กว่าทนทรมานการเป็นมนุษย์ปกติไม่ยอมตายบนกางเขนโดนเคี่ยนบนหลังเพื่อท่านยอมเอาแบกกางเขนที่มันเป็นเสี้ยนๆตามมาขูดเนื้อของเขาต้องยอมทนทรมานถูกตัดขาดจากพระบิดาต้องตายบนกางเขนเหมือนคนจมน้ำตายคนนี้แหละเห็นคุณค่าท่านไม่ต้องไปสนใจคนที่รักท่านดีกว่าเขาไม่ทำให้ท่านเสียใจคือพระเยซูเอเมนมั้ยครับท่านควรจะเห็นคุณค่าให้ถูกคนครับสิ่งสำคัญนั้นการเข้ามาหาพระเจ้านั้นคือไงครับเวลาเรานัดหมายกับใครนั้นมีความสำคัญมากผมจำได้วันนึงนั้นตอนที่จะต้องไปรับเช็คที่ไปตีไปแล้วติดหนี้สินแล้วจะไปเคลียร์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมไปตรงเวลามากๆเลยโมเมนต์ที่ผมรับเช็คมานั้นผมบรรจงฉีกกระดาษพวกนั้นออกไปหมดเลยผมฟินมากกับการที่มีนัดอะไรบางอย่างเพื่อจะปลดภาระบางอย่างออกจากชีวิตของผมและพระคัมภีร์ก็บอกไว้เหมือนกันครับบอกว่าในอิสยาห์บทที่14ข้อ24ถึง25บอกว่าพระเจ้ามุ่งหมายว่ายังไงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นและแอกของเขานั้นจะพรากไปจากเขาทั้งหลายและภาระของเขานั้นจะพรากจากบ่าของเขาทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามีความมุ่งหมายจะทำให้ภาระหลุดจากบ่าของท่านพระเจ้าต้องการให้ภาระในชีวิตของท่านมันหลุดไปจากท่านพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกหลานของพระองค์นั้นลำบากอีกต่อไปพระองค์ต้องการปลดปล่อยท่านจากภาระที่มันเคยติดในชีวิตของท่านความซึมเศร้าในชีวิตของท่านบางคนมีทุกอย่างติดเรื่องซึมเศร้าติดปัญหาครอบครัวด้วยนั่นพระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยภาระจากบาของท่านเอเมนไหมครับแล้วท่านต้องเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะปลดปล่อยท่านวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้ท่านได้พักคือเข้ามาหาพระเจ้าวันหยุดนี้มันควรจะเป็นเวลาที่ท่านใช้เวลากับพระเจ้ามากที่สุดท่านไปทำอย่างอื่นได้ไม่มีผิดอะไรใช้เวลาครอบครัวไม่ได้ผิดอะไรแต่ท่านใช้เวลาส่วนมากกับการแสวงหาพระเจ้าพอพระเจ้าจะปลดปล่อยภาระในปีที่ผ่านมาของท่านในปีหน้าพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ให้รางวัลกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์พี่น้องเชื่องั้นใช่ไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับหลายสิ่งที่อย่างที่ท่านทำนั้นเป็นการ chasing after the wind การวิ่งตามลมกินลมกินแรงกินลมก็ไม่เคยอิ่มวิ่งตามจับลมก็ไม่เคยได้พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าทุกอย่างที่ท่านกระทำบนโลกนั้นท่านต้องจำไว้ว่าสิ่งต่างๆที่พยายามทำในมุมมองที่เพื่อจะให้มันมาทำให้ท่านสบายใจนั้นมันจะเป็นอย่างพระธรรมปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่4ข้อที่8คนที่เขียนปัญญาจารย์นั้นคือซาโลมอนเขียนตอนท้ายชีวิตเขียนตอน
ป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดผมเคยคำนวณความร่ำรวยของซาโลมอนนั้นรวยกว่าทุกคนที่รวยที่สุดในโลกปัจจุบันรวยจริงๆรวยมากๆรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงนะครับพระมีบอกว่าข้าพเจ้าก็ทำการใหญ่โตข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลังทำบ้านหลายหลังผมเพี้ยนแปลเป็นภาษาปัจจุบันให้ก็ได้นะฮะแล้วทำบริษัทหลายบริษัทข้าพเจ้าทำสวนผลไม้และสวนหย่อมไว้หลังบ้านใหญ่โตอลังการปลูกผลไม้ทุกชนิดไว้ในสวนข้าพเจ้าสร้างสระน้ำหลายสระสำหรับตัวเองสระนั้นลดหมู่น้ำที่ข้าพเจ้าซื้อข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงมีฮาเลมมีทาสเต็มไปหมดมีฝูงโคฝูงแพะฝูงโคตัวหนึ่งสมัยก่อนเท่ากับ BMW คันหนึ่งราคาเท่ากันเลยหลายล้านนะครับ ข้าพเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้านั้นมีมากกว่าทุกคนที่เคยอยู่ในโลกในกรุงเยรูซาเล็มคือในโลกนี้เลยนะฮะข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วยสะสมทรัพย์สมบัติอันคู่ควรแก่กษัตริย์ข้าพเจ้ามีนักร้องชายหญิงสนุกสนานทางเพศเป็นสิ่งที่ชอบใจทำทุกอย่างเลยที่อยากทำไม่มีใครในโลกมีชีวิตอยากเห็นอะไรไม่ได้เห็นเหมือนซาโลมอนซาโลมอนเห็นทุกอย่างในโลกนี้นะครับทุกสิ่งที่ในตาข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าไม่ปิดบังดูทุกอย่างที่อยากดูทำทุกอย่างที่อยากทำนะครับแต่สุดท้ายนั้นนะครับผลของการตากตำข้าพเจ้าทำลงไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยดูเถิดทุกอย่างที่เป็นก็อนิจจังกินลมกินแรงและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์พระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างที่ท่านทำลงทุนสร้างใส่ชื่อท่านตึกนั้นชื่อนี้นามสกุลนี้นี่นั่นวันนึงจะกินลมกินแรงคนรวยจำนวนมากไม่เป็นที่จดจำของใครเลยในโลกนี้อาจจะรวยหลายร้อยล้านหลายพันล้านพอเขาตายนั้นเขาก็ลูกหลานบางทียังไม่ไปเคารพศพซะด้วยซ้ำเขาไม่เป็นที่จดจำจะมีประโยชน์อะไรแล้วใช้ชีวิตสั้นๆแล้วไม่เป็นที่จดจำอะไรของใครเลยท่านจำคนรวย 1,000 ล้านในประเทศไทยได้สักกี่คนครับไม่มีเลยบางคนทั้งชีวิตไม่เคยเป็นประโยชน์เลยกับใครเลยเขาเป็นคนดีฮะไม่ได้ทำผิดทำบาปอะไรแต่เขาไม่เคยทำให้คนจดจำชื่อของเขาได้เลยจริงไหมครับมันกินลมกินแรงมันไร้ประโยชน์ในวันสุดท้ายแล้วท่านพอท่านมีเงินบางคนอยู่ในจุดยังไม่พอใช้แต่พอท่านไปถึงจุดพอใช้นั้นท่านจะรู้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรยกเว้นไปเห็นคนกินเงินของท่านมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นมากินเลี้ยงกับบ้านท่านมากขึ้นท่านก็นั่งดูเขากินอย่างมีความสุขก็ทำอะไรไม่ได้ก็กินได้แค่นี้ผมอายุ40กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกินบุฟเฟ่ผมเลิกกินบุฟเฟ่ไปหลายที่เลยเพราะผมกินไม่ไหวไปบ้านคุณเปิ้ลเนี่ยมันอะไรก็มันอลังการอะไรมันขนาดนี้มีไก่เกาหลีมีโอ้มันคือความสุขของวันศุกร์จริงๆคือไปกินบ้านคุณเปิ้ลเนี่ยมันอะไรจะเลี้ยงอะไรอลังการขนาดนี้ผมก็กินได้จานนึงแล้วผมก็อิ่มละมันกินไม่ไหวอ่ะมันกินมากกว่านี้ก็ทรมานแล้วอ่ะใช่ไหมครับแม่แอ๋วสาวทุกคนนะคำว่า business นั้นมาจากจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะมาจากคำว่า business ก็ได้นะครับผมไปดูรากศัพท์จริงๆแต่รากศัพท์มาจากคำว่า busy เลยนะฮะ busy มาจากคำว่าอะไรนะครับคำว่า beside นะฮะ busy นะฮะแปลว่ากังวลวุ่นวายครอบครองแล้วต้องขยันขันแข็งเป็นสถานะของการที่ต้องครอบครองและยึดครองมากขึ้นธุรกิจนั้นคำว่า business นั้นนะครับเป็นรากศัพท์ของภาษาของการที่ครอบครองมากขึ้นพี่น้องอาจจะคิดว่าท่านต้องมี passive income ที่คนสมัยนี้ชอบบอกว่าให้เงินทำงานแทนเอา 1% จากคนนู้นนี่นั่นก็ไม่ผิดอะไรฮะมันก็ดีแต่ฟังผมดีนะฮะเวลาท่านครอบครองอะไรมากขึ้นท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นท่านมีบ้านเช่า5หลัง10หลังน้ำแตกท่อพังคนมาแขวนคอในห้องท่านห้องเช่าท่านก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีหรอฮะไปถามคนที่ทำอสังหาสิครับใครๆก็อยากมีเจ้าของอพาร์ตเมนต์คอนโดขึ้นคนไปซื้อคอนโดไม่มาเช่าห้องท่านท่านก็เดือดร้อนใจอีกไม่มีหรอครับสถานที่ที่มันถึงจุดที่ท่านแบบไม่ต้องทำอะไรท่านเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทในบริษัทมหาชนก็ดีอยู่ดีก็ไม่มีเรื่องลูกเป็นซึมเศร้าลูกไปติดยามีเรื่องสารพัดที่ท่านต้องกังวลท่านยังไงท่านก็หนีไม่พ้นเลยฮะการทำธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดผมก็ทำธุรกิจเป็นเรื่องดีแต่สิ่งหนึ่งนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเวลาเราครอบครองอะไรมากขึ้นนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่วันนี้นั้นถ้ามันพระเจ้าตั้งท่านสมมติพระเจ้าตั้งพี่บิ๊กเป็นเศรษฐีเลยพระเจ้าก็จะให้พระคุณมากพอในการที่พี่บิ๊กจะดูแลธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นได้เอเมนไหมครับไม่ได้ผิดอะไรในการทำธุรกิจนะครับแต่วันนี้ผมมีเรื่องนิทานจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยนะฮะวันนี้เป็นวันแห่งนิทานนะมีอลุงคนนึงขายกาแฟอยู่ในทะเลสาบมีนักธุรกิจคนหนึ่งนั้นหน้าตาดีมากเลยไปเจอเฮียคนนี้ขายกาแฟในทะเลสาบอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปถามว่าอร่อยมากเลยกินโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าสตาร์บัคอีกเออเนี่ยลุงสนใจไหมเดี๋ยวเอาสูตรเนี่ยเอาไปทำเป็นแฟรนไชส์สิ่งที่เกิดขึ้นลุงก็บอกว่าเออแล้วยังไงต่อหรออ๋อนี่ไงลุงเปิดสาขาแรกที่เมืองนี้นะเป็นซิกเนเจอร์เลยว่ากาแฟลุงพายเรือ
ล้วมันก็จะดังขึ้นเรื่อยเพราะมันอร่อยมากผมไม่เคยกินกาแฟเลยหรอกคราวนี้ขายเป็นสูตรไปคนก็ฟื้นแฟรนไชส์ได้เปอร์เซ็นต์มาแล้วก็ร่ำรวยมากเลยแล้วก็ลุงก็จะแบบมีตังค์เยอะมากเลยแล้วทำไงต่ออ๋อลุงก็ไปซื้อบ้านสิบ้านสวยๆใหญ่ๆเลยนะแล้วไงต่อเนี่ยลุงก็สร้างสระน้ำทะเลสาบไว้ข้างๆแล้วลุงก็ทำไงต่อลุงก็มาพายเรือไงมีความสุขแล้วลุงก็ถามว่าแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้ทำงั้นหรอฉันก็พายเรืออยู่แล้วทำไมต้องไปมีอะไรมากมายมีบ้านมีธุรกิจให้มันวุ่นปวดหัวก็สุดท้ายก็ไปพายเรืออยู่ดีอ่ะท่านเห็นคนรวยจำนวนมากไม่ได้ผิดอะไรท่านเขาก็ไปพายเรือคานูไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลุงก็พายเรืออยู่อ่ะตังก็พอกินข้าวก็โอเคภาระก็ไม่ต้องรับผิดชอบพี่น้องถ้ามันไม่ใช่การทรงเรียกของพระเจ้านั้นมันจะกลายเป็นภาระหนักสำหรับท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าเรียกบางคนพระเจ้าไม่เรียกบางคนผมจะอธิบายเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับอีกคอร์สหนึ่งครับคอร์สนี้ไม่กล้าเรียน 52,000 บาทฮะ3วัน แพงขึ้นอีก 20,000 แต่ใจไม่ถึงก็เลยไม่ลง ก็เลยไปถามคนที่ไปเรียนมาเป็นยังไงเขาเป็นคอร์สการสร้างธุรกิจ100ปีผมก็ไปถามคนหนึ่งที่ไปโรงเรียนมาคนที่เรียนส่วนมากก็เป็นคนแบบมีความรู้มีการศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆนี่นะฮะเขาก็มาบอกให้ฟังว่าเขาบอกว่าคอร์สนี้ทำไงให้บริษัทมันเกิน100ปีเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้บริษัทมันรันไปได้โดยไม่มีตัวเขาเข้าใจง่ายมากเลยนะทำยังไงก็ได้ให้บริษัทมันรันได้โดยไม่ต้องมีเขาแค่นี้ 52,000 วันนี้คุ้มแล้วมาบทได้ 30,000 30,000 กว่ากับ52,000ไป 80,000 กว่าบาทแล้วนะฮะคุ้มไหมฮะ เขาบอกว่าการสร้างจักรยานหรือสร้างแว่นเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยเอาตัวเองออกสุดท้ายเนี่ยคนสามารถรันสิ่งนี้ไปได้ตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีตัวเขาพี่น้องหลายครั้งเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเอาตัวเราออกมาจากงานที่มันมีคนทำได้ดีกว่าเราเช่นผมเนี่ยผมมาสายมีเดียเลยผมทำวิดีโอผมทำถ่ายรูปผมนู่นนี่นั่นเนี่ยพอมีคนทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีเท่าแต่ทำได้เนี่ยผมก็จะโยนงานให้เขาแล้วผมก็ไม่ทำเข้าใจไหมครับผมเป็นสบตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่มันจับกล้องนี่ก็ตอนนี้เราก็มีคนดีๆน่ารักหลายคนมาช่วยทีมนมัสการเนี่ยผมเอาคนที่เขาเก่งกว่าดีกว่าผมช่วงพัฒนาจะทำบางอย่างก็จะมีจุดที่เราปรับนู่นปรับนี่ไปหน่อยแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันต้องไม่มีเราฮะเข้าใจไหมฮะบทไม่จำเป็นต้องเป็นผมมาเทศนาวันนึงอาจจะเป็นพี่บิ๊กขึ้นมาเทศหรือเป็นใครขึ้นมาเทศก็เป็นก็ดีฮะทำได้ดีกว่าผมมีของประทานพระเจ้าเจอพระเจ้าใช้เขาทำไมต้องเป็นผมล่ะพี่น้องจำไว้บางอย่างต้องเอาตัวท่านออกจากสิ่งนั้นบางอย่างพระเจ้าใช้ท่านแค่ระยะเวลาหนึ่งเอเมนไหมครับเหมือนพระเจ้าใช้คนแจกอาหารแค่แป๊บนึงก็เลื่อนฟิลิปไปเป็นนักประกาศพี่น้องมันมีวาระและเวลาของท่านเอเมนไหมครับ ผมจะไปใกล้จบแล้วนะครับ จงเอาแอกแบกไว้นะครับและเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมจิตใจท่านทั้งหลายจะได้หยุดพักพระคัมภีร์บอกว่าเอาภาระที่ไม่จำเป็นออกแล้วแอกพระเยซูแบกไว้แทนพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องมีภาระฮะเราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องแบกแอกบางอย่างแต่ต้องเป็นแอกของเราแอกของพระเยซูไม่ใช่เป็นแอกของท่านเอเมนไหมครับแล้วเรียนด้วยนะเอาแอกวางไว้แล้วเรียนจากเราแล้วท่านทั้งหลายจะได้หยุดพักนะครับคำว่ายอกนะครับในที่นี้น่าจะเป็นไม่ใช่ภาพว่าพระเยซูมีแอกแล้วไปให้ท่านแต่เป็นการใช้คำว่าคอปปลิ้งหรือการเอาแอกเนี่ยใส่ตัวท่านและอีกข้างหนึ่งใส่พระเยซูไว้เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่เป็นแอกพระเยซูมาให้ท่านแอกแบกอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นการแบกคู่เข้าใจไหมครับในภาษาเดิมแปลว่าแบกคู่นะครับเลยต้องเรียนจากอีกคนหนึ่งเพราะไงครับแอกเนี่ยเวลาใส่เนี่ยจริงๆมีแต่ท่านไปดูเนี่ยมันจะขยับไม่ได้เลยฮะหันคอยังไม่ได้เลยแอกสมัยก่อนของลาเนี่ยมันจะเป็นไม้แง่งหันเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะฮะหันข้างยังไม่ได้หันซ้ายก็จะขยับไปเร็วกว่าคนข้างหลังไม่ตามคนข้างหลังก็เจ็บเข้าใจไหมฮะคนข้างหลังก็เจ็บไปเร็วก็ไม่ได้หันซ้ายไปทางตัวเองก็ไม่ได้นะครับสวัสดีนะครับนะครับห มายว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าการที่เราจะมีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยคือต้องเอาแอกพระเยซูแบกเอาไว้นะครับครับในพระคัมภีร์บอกว่าทำไมพอแอกแอกคู่กับพระเยซูแล้วนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่15ถึง16นะครับบอกว่าเพราะเราไม่ได้มีปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจความอ่อนแอของเราแต่ทรงสุขเคยทดลองใจเหมือนเราทุกประการถึงกระนั้นยังปราศจากบาปนะครับฉะนั้นเรามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณนะครับช่วยในยามใจต้องการนะครับสิ่งหนึ่งก็การสิ่งหนึ่งสำคัญมากเลยเวลาเราจะแบกแอกคู่กับใครพระมีบอกว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อหรือคนที่เชื่อแล้วแต่ชีวิตไม่เท่ากับท่านเวลาเราผมจำได้ผมเคยไปกินข้าวที่หนึ่งเจอผู้รับใช้พระเจ้าที่เทศนาแล้วผมฟังคำสอนเขาอยู่เขาไปกินข้าวร้านเดียวกับผม
ป็นบุฟเฟ่เจ้าหนึ่งผมเดินมาปุ๊บผมคุยผมหันหน้าไปคุยพยาพร้อมกันเลยบอกว่าเราเลี้ยงข้าวเขาไหมแล้วผมก็วิ่งเข้าไปในร้านเขาก็ไม่รู้ตัวผมก็ชี้โต๊ะนี้แล้วผมก็คิดตังค์ให้เขาผมก็จ่ายตังค์ให้เขาเลยภรรยาผมไม่ขาดสักนิดเออดีเห็นด้วยคิดเหมือนกันเลยผมคิดเหมือนภรรยาผมเลยผมมีใจแบบนี้เช่นต้องไปหาคนไปสิพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าผมจะไปแต่ภรรยาผมไม่ไปมันจะล้างมันจะเจ็บคอมากเลยเพราะเราผูกพันไว้ด้วยกันพี่น้องมันไม่ใช่แค่คนที่เห็นไม่ใช่เป็นคนแค่คนที่เป็นเชื่อไม่เชื่อแต่เป็นคนที่มีความเชื่อเท่าเทียมบัวตัวเล็กลาตัวเล็กกับตัวใหญ่นั้นมันดึงรั้งกันพระเยซูบอกว่าพระเยซูนั้นสุภาพและใจอ่อนน้อมคือไงเวลาท่านแบกแอกของพระเยซูภาระหรืองานที่พระเยซูให้ทำเนี่ยท่านจะไม่เหนื่อยเพราะอะไรฮะเวลาพระเยซูไปข้างหน้าแล้วท่านไม่ไปด้วยพระเยซูก็รอพระองค์ไม่บังคับพระองค์สุภาพและพระองค์ก็อ่อนน้อมแต่ท่านไม่ไหวท่านยังดื้อดึงพระองค์ก็รอท่านพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้ภาระกับท่านนั้นพอเหมาะพอดีและพระองค์นั้นเป็นคนที่แบกแอกไปกับท่านด้วยความเข้าใจพระบิดาเลยบอกพระเยซูเป็นมหาบุรุษที่มีความเข้าใจคนที่ไม่เคยมีลูกก็จะไม่เข้าใจว่าเลี้ยงลูกมันลำบากยังไงคนที่ไม่เคยเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กก็จะไม่เข้าใจจริงๆอาจจะเป็นคนโสดจะรักเด็กแต่ไม่เข้าใจหรอกคนที่ยังไงฮะคนที่ไม่เคยติดหนี้ก็จะไม่เข้าใจคนติดหนี้คนที่ไม่เคยโดนด่าโดยไม่มีสาเหตุก็จะไม่เข้าใจคนที่โดนด่าคือคนไม่เคยขึ้นศาลก็ไม่เข้าใจคนที่ขึ้นศาลว่ามันทุกข์ทรมานใจขนาดไหนสิ่งหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งพระเจ้าให้ยายท่านมีประสบการณ์ท่านโดนทิ้งโดนนี่นั่นเพื่อให้ท่านเข้าใจแล้วบางอย่างมันเกิดขึ้นนั้นเป็นประสบการณ์ที่อนาคตนั้นพระเจ้าจะมีสิ่งที่ดีกว่า1 2ก็คือว่าพระเจ้าอาจจะให้ท่านเป็นหนุนใจใครบางคนที่เคยเจอประสบการณ์แบบท่านตั้งแต่มาโบสถ์ที่ผมเจอคนที่มีประสบการณ์เหมือนผมหลายคนอย่างดร.ป๊อปก็จะเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ปีสุดท้ายคณะเดียวกับผมมีต่างหากเรียนปริญญาเอกผมบอกว่าเข้าใจเลยผมไม่ไปยุ่งกับเขาเลยผมไม่ไปส่งอะไรให้ดร.ป๊อปทำเพราะว่ามันเครียดจริงๆในการทำทีสิสเพื่อจะจบปริญญาเอกพี่น้องเข้าใจไหมฮะพอสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเข้าใจที่พระเจ้าให้กับท่านให้โอกาสท่านเพื่อท่านจะเป็นปุโรหิตที่เข้าใจคนอื่นเพื่อท่านจะไปด้วยกันแล้วท่านจะไม่ลึงลังท่านจะไม่ไปเร็วเกินไปเช่นสมมติบอกทำไมทุกคนทำไมเมื่อวานไม่มาผมก็จะพูดด้วยความไม่ใช่ทำไมคุณไม่มาทำไมคุณไม่มาช่วยผมเนี่ยแต่ผมเข้าใจคุณมีลูกผมเข้าใจผมไม่ไปเร็วเกินไปผมไม่บังคับท่านผมไม่ดึงลังท่านเพราะผมแบกแอกร่วมกับท่านแล้วผมก็มีความเข้าใจเพราะผมเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ผมก็ไม่เข้าใจทุกเรื่องมันเรื่องผมก็ต้องเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือพระเยซูบอกว่าพระเยซูได้มีความเข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าท่านแบกแอกพี่เป็นภาระเฉพาะของพระเยซูท่านพระเยซูจะไม่ไปเร็วไปพระองค์เห็นท่านเหนื่อยพระองค์จะหยุดพักเอเมนไหมครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับผมอยากให้ท่านตั้งใจมีคำสามคำที่ผมอยากให้ท่านมีตอนนี้เป็นเอ็นไลติ้งเลยนะครับหลักการวิธีการและวาระพี่น้องฟังดีนะฮะหลักการครับมัทธิวบทที่22ครับข้อ37ถึง39พระเยซูทรงตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านที่สุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติใหญ่ของพระเจ้านะครับข้อที่2ก็เหมือนกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสิ่งนี้เขาเรียกว่าหลักการหลักการพระคัมภีร์คือท่านต้องรักเพื่อนบ้านกับรักพระเจ้าเอเมนมั้ยครับนี่คือหลักการ it's a principle เป็นหลักการกว้างๆนะครับแต่ฟังดีนะครับเราใช้หลักการในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ฮะมาดูพระคัมภีร์ว่าไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้มั่วนะฮะยอห์นบทที่7ข้อที่6ครับ ตอนนี้พระเยซูเนี่ยกำลังไปเทศกาล อยู่เพิงนะฮะแล้วเทศกาลมีหลายวันแต่พระเยซูยังไม่ไปแล้วก็ไปคุยกับน้องตัวเองนะครับแล้วน้องของเขาพระเยซูบอกว่าเพราะว่าทำไมไม่ไปเทศกาลนี้ล่ะจะได้ไปโชว์เลยว่าเจ้ามีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าไม่มีใครแอบทำอะไรเงียบๆบอกพระเยซูนะพระเยซูรู้ไหมไม่มีใครทำอะไรเงียบๆเมื่ออยากให้ตัวเองปรากฏอยากดังอ่ะนะครับก็จะทำสิ่งเหล่านี้จะแสดงตัวให้โลกเห็นเถิดนะฮะเห็นไหมไปบอกพระเยซูบอกว่าถ้าอยากดังก็ไปแสดงตัวในงานนี้สิประชดประชันพระเยซูนะครับพระเยซูพูดคำหนึ่งดีมากเลยเห็นไหมฟังดีนะตอนนี้สังคมผลักดันให้ทำบางอย่างพระเยซูบอกว่าไงยังไม่ถึงเวลาของเราเห็นไหมหลักการควรไปเทศกาลอยู่เพิงไหมควรจริงไหมคนยิวต้องไปเทศกาลอยู่เพิงจริงไหมนี่คือหลักการแต่พระเยซูบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกน้องนั้นได้ทุกเมื่อเห็นไหมสำหรับพวกน้องเนี่ยที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สมัยนั้นยังไม่มีใครมีได้ทุกเมื่อท่านไม่มีพระวิญญาณทำอะไรก็ได้ทุกเมื่อตามหลักการไม่ผิดนะฮะแต่ว่าทำน้องได้ทุกเมื่อเราจะไม่ขึ้นไปเทศกาลนี้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราพระเยซูเป็นมีพระวิญญาณพระองค์เดียวจริงไหมแต่รับที่อื่นยังไม่มีใครรับจริงไหมปฏิสัมภารพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูคนเดียวพระเยซูรู้เวลาสำหรับพวกน้องที่ไม่มีพระวิญญาณได้ทุกเมื่อทำตามหลักได้เลยไปเทศกาลอยู่เพิงเมื่อตัดอย่างนี้พระองค์ก็อยู่ในแคว้นกาลิกีต่อไปหลักการไม่มีบอกว่าจงไปประกาศสร้างสาวกทั่วโลกแคว้นยูเดียซามาเรียสุดปลายแผ่นดินโลกจริงไหมนี่คือหลักการ
แต่พระเจ้าบอกว่าเปาโลจะไปเมืองแคว้นเอเชียพระเจ้าให้เปาโลไปไหมยังไม่ต้องไปสุดท้ายใครถ้าผมจำไม่ผิดบางอัครทูตบางคนจะไปแทนหมายว่าไงฮะพระเยซูเนี่ยไม่เคยประกาศที่ซามาเรียเลยไปดูไปค้นเลยมีแต่กาลิลีกับยูเดียพระเยซูรู้หลักการคือต้องประกาศทั้งโลกแต่พระเยซูมีวาระและวิธีการด้วยคริสเตียนหลายคนมีหลักการแต่ท่านเนี่ยไม่รู้วาระและวิธีการเข้าใจไหมเปาโลไม่ต้องไปเอเชียครับพระเจ้าใช้เปาโลแค่บางที่เข้าใจไหมฮะฟังดีนะฮะหมายว่าไงครับการต่อนะฮะหมายว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคริสเตียนจำเป็นต้องมีคำว่าทำอะไรในเวลาไหนด้วยเพราะพระเยซูเป็นอย่างนั้นนะครับและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่เหมือนที่พระเยซูปฏิเสธอีกคนนะฮะฟังนี้ดีนะฮะอันนี้พีคเลยนะฮะปัญญาจารย์บทที่8ข้อที่5ข้อที่6ผู้ที่ทำตามพระบัญชาจะไม่ประสบอันตรายทำตามพระบัญชาจริงไหมจะไม่ประสบอันตรายดาวิดเวลาไปลบเนี่ยถามไหมถามหนักมากพระเจ้าบอกไปอ้อมไปข้างหลังทำอย่างนี้เวลานี้ไปตีที่เดียวกันยังมี2วิธีเลยนะหมายว่าไงต้องมีวาระและวิธีการผู้ที่จิตใจของคนมีปัญญาย่อมรู้วาระและวิธีการชีวิตท่านพังเพราะท่านทำตามหลักการแต่ท่านไม่มีวาระและไม่มีวิธีการไงพี่น้องเข้าใจไหมบางอย่างมันถูกหลักแต่พระเจ้าไม่ได้ให้ทำตอนนี้แล้วพระเจ้ารู้ว่าต้องประกาศทั่วโลกแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ท่านกับทุกประเทศพี่น้องเข้าใจไหมฮะ พอทุกเรื่องราวมีวาระและวิธีการเห็นไหมฮะมาอีกนะฮะอันนี้เจ๋งมากนะครับ มีเผ่าหนึ่งของอิสราเอลครับชื่ออิสคาลูกของยาโคบนะครับอิสคาเป็นบุตรคนที่9ของยาโคบเป็นบุตรชายคนที่5ของนางเลอาภรรยาคนแรกนะครับตอนจะเกิดนะครับนางภรรยาคนหนึ่งของยาโคบนะครับก็ไปขอผลดูดาอิมนะฮะจากลูกของเลอาที่ไปเก็บมาได้ผลดูดาอิมเป็นผลไม้ที่ทำเหมือนคล้ายๆแมลงวันสเปนนะฮะกินแล้วทำให้มีจะได้มีลูกง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกคนนี้ก็ออกมาก็เป็นคำว่าถ้าจะไม่มีคำว่าอิสคาแปลว่าค่าจ้างนะฮะค่าจ้างของคือไปให้นี้ก็เลยได้สามีของมาอยู่กับภรรยาคนต้นนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่า คนอิสคารู้เข้าใจกาละทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใดเห็นไหมพระคัมภีร์พูดชัดว่าอิสคาเป็นเผ่าที่รู้ว่าควรทำอะไรรู้วาระและวิธีการนะครับปฐมกาล49ข้อ14 15อิสคาถูกเปรียบเทียบเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งฮะอิสคาเป็นตัวลาที่มีกำลังมากหมอบลงกลางอานสองข้างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าวเข่าของลงรับไว้กลายเป็นทาสแรงงานพระคัมภีร์บอกว่าอิสคานั้นเป็นเหมือนลานะฮะแล้วก็อิสคาเนี่ยถูกตั้งไว้ในลำดับที่2ของกองทัพแถวหน้าอิสราเอลเพื่อจะนำทางอิสราเอลไปเพราะเป็นคนที่รู้วาระและวิธีการนะครับเฉลยคำหยาบไปที่33ข้อ18ถึง19นะครับบอกว่านะครับพอเขาเป็นคนที่รู้ราวัติการการถวายเครื่องบูชาอันชอบธรรมนั้นพวกเขาได้ดูดซับความอุดมจากทะเลและได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทรายคนที่รู้วาระและวิธีการของพระเจ้าเนี่ยจะดูดซับความอุดมจากทะเลและขุมทรัพย์ที่ซ่อนในทะเลทรายนะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ตั้งชนเผ่าอิสคาเป็นเหมือนลานะครับมันมีพูดยังไงอีกนะครับ อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่รู้ว่าต้องลบก็พุ่งเข้าไปเลยไม่สนใจมีความกล้าหาญมากเลยแต่อิสคานั้นเป็นลาที่กล้าหาญเป็นนักรบด้วยนะฮะเป็นลาที่กล้าหาญแล้วมีบอกว่าอย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจคือทำไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้มีความเข้าใจพระมีบอกให้เป็นถ้าไม่เหมือนม้ามันมีแค่3อย่างมีม้าล่อที่เป็นลูกครึ่งของม้ากับลาแล้วก็ลาเราควรจะเป็นอะไรไม่ใช่ม้าล่อก็ต้องเป็นลาพระคัมภีร์บอกให้เราเป็นเหมือนเผ่าอิสคาที่เป็นเหมือนลาที่รู้วาระและวิธีการท่านรู้หลักการใช่แต่ท่านต้องเข้าใจว่าวาระและวิธีการพระเจ้าให้ทำอะไรตอนไหนพระเยซูไม่ทำแม้กระทั่งไปเทศกาลที่คนยิวควรจะไปดันไปวันท้ายๆเพราะว่าพระเยซูนั้นรู้ว่ามันไม่ใช่เวลาของพระองค์ทุกคนในพระคัมภีร์ในพระธรรมกิจการทุกคนนั้นทราบวาระและวิธีการทั้งหมดหลักการใช่แต่ท่านต้องรู้วาระและวิธีการด้วยเอเมนไหมครับสิ่งที่สำคัญอันนึงที่ผมให้หินไว้นะครับการทรงนำของพระวิญญาณสุดกิจการบทที่15ข้อที่28นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในวิญญาณของเราฟังดีนะฮะเราเป็นแค่เป็นภาชนะวิญญาณเราคือตัวตนเราพระวิญญาณอยู่ในวิญญาณอีกทีวิธีการสื่อสารที่บ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือว่าทรงเป็นพยานพระมีใช้คำว่าทรงเป็นพยานเห็นด้วย
หลายครั้งนะถ้ามีเป็นเสียงก็ไม่ได้ต่อต้านฮะไม่ผิดอะไรแต่หลายครั้งส่วนมากมันมีพระเจ้านำโดยวิธีการใช้การเป็นพยานในใจการเป็นพยานเป็นงี้ฟังดีนะฮะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบเห็นไหมพระบีไม่ได้บอกว่าเพราะพระวิญญาณสุดบางครั้งเป็นพระวิญญาณสุดทรงตัดสั่งแต่หลายครั้งเนี่ยพระวิญญาณเนี่ยทรงและเราหมายว่ามีเราคิดด้วยนะมีส่วนของเราด้วยนะอัครทูตคิดแบบนี้พระวิญญาณคิดแบบนี้เข้าใจไหมฮะมันพระเจ้าไม่ได้หลายครั้งพระวิญญาณสั่งเลยแต่บางครั้งพระวิญญาณก็ไม่ได้สั่งหลายครั้งพระวิญญาณเป็นพยานร่วมเป็นพยานคือไงฮะไปเห็นอะไรบางอย่างพระวิญญาณรู้ข้างหน้ามีอะไรก็เลยเป็นพยานบอกท่านว่าข้างหน้ามีรถชนอยู่จะไปนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเป็นพยานให้เราแบบว่าไงฮะแล้วหลายครั้งมันเป็นเกิดขึ้นมาเป็นอยู่ดีก็รู้ขึ้นมาทันทีรู้ขึ้นมาทันทีเข้าใจขึ้นมาทันทีบางอย่างขึ้นมาทันทีแล้วสิ่งฟังดีนะฮะข้อนี้สำคัญมากพระเจ้าไม่ได้สั่งเราตลอดเวลาหลายครั้งพระเจ้าขอความคิดเห็นเราเป็นพยานด้วยเห็นไหมพระวิญญาณและเราเป็นพยานหมายว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพยานร่วมกับเราบางครั้งเราเห็นอย่างนี้แต่พระวิญญาณไม่เห็นด้วยก็มีหลายครั้งเราก็เห็นอย่างนี้พระวิญญาณก็เห็นด้วยก็มีเห็นไหมเข้าใจไหมหมายว่ามีการเป็นพยานร่วมบทที่8ข้อ16 18นะครับพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณเห็นไหมเป็นพยานร่วมพยานในพระคัมภีร์คือต้องใจ2 3จะกล่าวหาใครต้องมีพยาน2 3ปากจะทำอะไรจะเรื่องอะไรชัดเจนพระมีใช้ระบบพยาน2คน3คนแล้วตรงนี้คือมีจิตวิญญาณเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมฮะเวลาจะรู้ว่าอะไรนี่วาระนี่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านเห็นท่านคิดมาปุ๊บๆควรจะซื้อของยี่ห้อนี้นะฮะพระวิญญาณก็อะไรครับพระวิญญาณก็ไม่ค้านเลยผมเนี่ยเคยจะไปติดแก๊สผมจะไปติดยี่ห้อหนึ่งผลวิ่งเยอะนะครับไปแคร์ แล้วก็พระวิญญาณเป็นพยานว่าให้ซื้อยี่ห้อนึงผมก็คิดอันนี้ก็ถูกกว่าแต่ผมก็เถียงอ่ะผมก็ขับวนมาจะเวียวเข้าไปดูร้านไอ้ยี่ห้อนี้ละพระวิญญาณก็ไม่แนะนำบอกไม่ให้ผมก็ขับไปดูที่ร้านนึงยี่ห้อที่พระวิญญาณบอกแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าพระวิญญาณอยากให้ผมติดร้านเนี้ยแล้ววันนึงพี่รัตน์เนี่ยก็แนะนำให้ผมไปติดร้านนึงซึ่งเป็นร้านแบบร้านโอ้โหคือเทพมากอะฮะคือเก่งมากเลยรถอีกคันนึงผมติดแก๊สมานานแล้วก็มีเครื่องหมายไฟเอนจิ้นโชว์เจ้านี้มันแก้ผมได้หมดเลยอะครับเก่งลึกซึ้งทันลึกมากแล้วรถผมใช้มานี่ประหยัดมากเลยคือพระวิญญาณเป็นพยานผมคิดอย่างนี้แต่พระวิญญาณไม่เห็นด้วยแต่ผมก็สู้อยู่แป๊บนึงผมก็ไม่สู้ผมว่าผมไม่ฉลาดกว่าพระเจ้าผมก็เชื่อฟังนะครับพี่รัตติดยี่ห้อนี้พี่บิ๊กบอกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยซึ่งเจ้านี้ดีมากหมายว่าไงครับพระวิญญาณรู้จักเรานะฮะหมายว่าไงครับหลายครั้งเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นท่านก็จำเป็นต้องมีด้วยแต่ท่านต้องถามว่าพระเจ้าเห็นด้วยไหมผมจะอธิบายให้มันชัดลึกขึ้นนะครับผมชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยนี่คือการทำกะเพราผมก็ยกแค่เรื่องนี้ผมชอบกินกะเพราผมก็ติดกะเพรานะฮะกะเพราเนี่ยมีทฤษฎีคือว่าโดยหลักการกะเพราต้องมีใบกะเพรามีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงสับมีหมูสับมีน้ำมันพืชมีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลแดงมีพวกเนี้ยมันต้องมีของพวกนี้คือหลักการถ้าเป็นกะเพราถ้าเป็นคริสเตียนต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหลักการนะครับแต่พอไปทำจริงๆเนี่ยผมไปเคนยากับภรรยาเนี่ยตอนไปจีบนะครับภรรยาผมทำกับข้าวอร่อยมากเลยแต่ทำส่วนมากจะเป็นเมนูผักนะครับจับชายผัดผักอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมแต่งงานผมคงลำบากมากแน่ๆกินพวกอะไรแบบเป็นเนื้อๆนะฮะก็คงไม่ถนัดผมก็เลยกลับมาปุ๊บผมไปซื้ออุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเพื่อจะมาทำอาหารกินเองนะฮะแล้วผมก็รู้ว่ากะเพราต้องมี1 2 3แต่ถ้าแม้ผมทำไม่เคยอร่อยเลยฮะผมทำไม่เคยอร่อยเลยอะไรกะเพราอะไรกินไม่ได้เลยคือไม่อร่อยเลยอะฮะแล้วผมเป็นคนไปร้านไหนเนี่ยเหมือนเมนูทดลองผมต้องสั่งกะเพราร้านเขาถ้าอร่อยเพราะฝีมือดีผมไม่อร่อยเลยอ่ะผมรู้หลักการแต่ผมไม่รู้วาระและวิธีการผมไม่รู้ว่าผมต้องผัดพริกโขกกับกระเทียมก่อนผมไม่รู้ว่าผมต้องผัดเนื้อก่อนผมไม่รู้ว่าผมใส่กะเพราได้แค่ตอนท้ายตอนปิดเตาแล้วมันมีวิธีการและมีเวลาพี่น้องถ้าท่านจะบอกว่าท่านจะเป็นคริสเตียนที่เอาแต่หลักการอย่างเดียวท่านจะเป็นคนที่ล้มเหลวในหลายเรื่องท่านจะมีภาระที่พระคัมภีร์ให้ท่านเป็นกระตากเลยฮะถ้าท่านเป็นครูท่านไม่มีของไปทำเป็นผู้ประกาศท่านไม่ต้องไปจัดงานประกาศอะไรมากมายที่มันใหญ่โตเพราะพระเจ้าไม่ได้เจิมท่านพระเจ้าให้งานบางอย่างในอาณาจักรไม่ใช่หลักการว่าต้องทำอย่างนี้ทำมันทุกอย่างเลยเอเมนไหมครับท่านต้องเข้าใจว่าต้องใส่กะเพราตอนไหนต้องผัดอะไรก่อนต้องทำอะไรก่อนพระเจ้าจะให้วิธีการและวาระด้วยเพราะว่าพระเจ้าให้ดาวิดแบบนี้พระเจ้าให้พระเยซูแบบนี้ไปวันนี้ไม่ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พระเจ้าให้รายละเอียดในวิธีการและเวลาเพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทำงานของพระองค์เราเป็นเชฟผัดกะเพราของพระองค์ให้เวลาว่าต้องใส่กะเพรายี่ห้อนี้แบบนี้พระเจ้าให้รายละเอียดในการงานที่ท่านต้องทำด้วยแต่ท่านต้องใช้วิธีอาจจะไม่ได้ยินเสียงทุกครั้งแต่หลายครั้งพระเจ้าเป็นพยานท่านคิดอย่างนี้อีกอย่างนึงนะครับอธิบายชัดมากขึ้นนะครับจบแล้วนะฮะอันนี้คือของที่คริสตจักรเราซื้อมานะฮะตอนลำโพงชัด
เพราะๆนี่นะฮะข้างหลังเนี่ยเราซื้อจากเยอรมันเลยนะครับผมเช็คละเอียดมากเลยเพราะเราต้องขนของทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ตอนเย็นทุกคนจะมาช่วยกันขนของขึ้นมาข้างบนนะครับเราใช้ระบบ PA ปกติที่ซื้อกันเนี่ยมันจะขนยากมาก1 2นะครับต้องซื้ออีควอไลเซอร์ซื้ออะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งมันต้องแบกหนักมากผมก็ไปค้นข้อมูลมาเต็มที่เลยว่าบางคนจะซื้อลำโพงแบบสไตล์นี้เขาเรียกว่าไลน์อาร์เรย์แบบรุ่นใหม่นี่แต่ว่าที่เมืองไทยมันขายแพงซื้อที่นู่นถูกกว่าครึ่งนึงนะครับผมก็สั่งชิปมาจากที่เยอรมันเลยนะครับพอผมค้นข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นผมจะซื้อละพระวิญญาณบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อไม่ได้บอกคือเป็นพยานในใจผมรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่เร่งรีบอาจจะต้องซื้อผมก็ไม่ซื้อผมก็ทิ้งไปเลยแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยพอเราย้ายมาที่นี่เนี่ยแล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียงลำโพงเนี่ยพระวิญญาณก็เป็นพยานในใจว่าก็ไอ้รุ่นที่เจ้าเช็คไว้ก็ซื้อสิผมก็เสนอไปกรรมการก็อนุมัติว่าซื้อเราก็ซื้อในตอนนั้นในช่วงเวลาที่มันควรจะต้องใช้จริงๆพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าก็ให้เราคิดมาว่าเพราะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเสาไม่ต้องใช้อะไรเราก็แค่จับมาประกอบกันหิ้วขึ้นมาก็ไม่ลำบากนะครับมันเบาแล้วก็มันก็มีประสิทธิภาพที่ดีเพราะว่าเสียงมันจะดังแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังเลยมันเป็นลำโพงที่ไม่ต้องเปิดดังแต่มันได้ยินชัดไม่ต้องซื้อลำโพงมอนิเตอร์อีกนะครับกล้องถ่ายรูปหรืออะไรทุกอย่างเราก็เช็ครายละเอียดว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแต่พอมาถึงเวลาสมมติเรามี3 choice เราถามพระเจ้าว่าเอารุ่นไหนดีถ้าพระเจ้าบอกไม่เอาทั้ง3รุ่นเราก็ไม่เอาทั้ง3รุ่นเราไม่สบายใจเราต้องซื้อพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าให้เราใช้ความคิดด้วยให้สมองท่านมาเพื่อตัดสินใจด้วยจะลูกเรียนโรงเรียนนี้3ภาษาก็น่าจะดีนะมี3 choice 3พระวิญญาณว่าสุดท้ายมันดีเหมือนกันหมดเราจะเอาที่ไหนดีพี่น้องเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะพระเจ้าไม่ได้เราตัดสมองทิ้งพระเจ้าหลายครั้งพระวิญญาณตัดสั่งแต่ส่วนมากหลายครั้งพระเจ้าเป็นพยานร่วมพี่น้องเข้าใจนะฮะจบแล้วครับเย่โอ้ทำเยอะจริงนะฮะครับ แอกบอกว่าภาระของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานะครับอันนี้เป็นภาพแอกจริงๆในเมืองนาซาเรสนะครับพระเยซูไม่ได้ทำแอกเหมือนที่เห็นตอนต้นนะแอกเป็นอย่างนี้ฮะมีแง่งสองอันนะครับแล้วพระเยซูจริงๆเนี่ยในภาษาเดิมคำว่าช่างไม้ใช้คำว่าเทคทอนนะครับช่างไม้ในเมืองนาซาเรสเมืองนาซาเรสเป็นเมืองก่อสร้างเป็นเมืองที่ตัดหินทำไม้เพื่อไปก่อสร้างเมืองโรมันที่ดังที่หนึ่งหมายว่าอาชีพหลักของพระเยซูคือคนทำบ้านพระเยซูไม่ได้มานั่งทำเก้าอี้อย่างเดียวพระเยซูเป็นช่างก่อสร้างทำบ้านตัดหินสร้างพระวิหารเนี่ยคืออาชีพของพระเยซูเลยนะครับซึ่งงานพวกนี้นะครับงานหลักอันนึงที่ต้องทำก็คือต้องทำอุปกรณ์ที่คนยิวใช้เยอะที่สุดคืออุปกรณ์ทำน้ำมันมะกอกนะครับต้องตัดหินเป็นรูปทรงกลมและต้องทำแอกให้ลาเป็นคนลากเขาไม่ใช้ม้าลากฮะมันคงวิ่งไม่หยุดฮะแต่ลามันค่อยๆทำตามคำสั่งมันเชื่อฟังก็เลยใช้ลาแล้วที่สำคัญคือว่าต้องเอาแอกใส่ลานะครับแอกก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับใส่ท่านจะขยับหัวซ้ายขยับหัวขวาไม่ได้เลยนะครับภาพเป็นอย่างนี้ฮะลาก็จะหมุนไอ้ตัวเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะเขาต้องใช้น้ำมันมะกอกในการจุดไฟทำอาหารทำทุกอย่างในพระนิเวศก็ใช้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับพระก็มีเชิงว่าพอเหมาะและภาระเบาคือไงครับแอกนั้นต้องถูกดีไซน์มาเฉพาะตัวลาตัวนั้นมันต้องพอดีคอไม่ฟิตเกินไปไม่แข็งเกินไปเวลาแบกเวลาลากจะได้ไม่เจ็บพระเยซูบอกว่าภาระที่พระเยซูให้ท่านเนี่ยเวลาท่านทำไปท่านจะไม่รู้สึกระคายเคืองคอท่านจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันไม่ใช่แล้วมันทำมันทรมานใจมันไม่ใช่ของประทานเราผมจำได้ผมเคยขึ้นผมก็เล่นกีตาร์ได้นะฮะแล้วเขาก็ให้ผมขึ้นไปเล่นตรงทีนมัสการนะครับผมรู้สึกถึงความอึดอัดอย่างรุนแรงว่าผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะผมบอกตีจังหวะนี้สิพี่ผมก็ตียังไงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่สบายใจผมมันไม่ใช่ของประทานผมอ่ะผมทำแล้วรับประกันว่าทำได้ผมทำได้แบบว่าไม่มีใครทำได้แต่มันไม่ใช่ของประทานผมอ่ะแต่ถ้าให้ผมเตรียมสอนให้ศึกษาพระเจ้าพระเจ้านั้นผมโค้นไปถึงรากเหง้าผมมีความสุขกับการจมดิ่งกับการค้นข้อมูลดูโอ้นี่ดูดิพี่โอ้โหดาวมันเคลื่อนคือผมมีความสุขกับมันไม่ระคายเคืองมันมีความสุขอ่ะพระเจ้าสร้างผมมาแบบนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับให้ผมไปประกาศผมก็ประกาศได้แต่ให้ผมขึ้นไปพูดพาคนเป็นพันคนมาเชื่อผมทำไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เรียกผมทำอย่างนั้นพี่น้องพระเจ้าดีไซน์งานสำหรับท่านมันพอเหมาะพอดีกับท่านมันไม่ระคายคือมันพอดีสำหรับคอของท่านแล้วที่สำคัญก็คือว่าภาระมันก็จะเบาด้วยฮะเบากับหนักนั้นเป็นเรื่องของขนาดตัวและแรงที่ท่านมีพระเจ้าให้ความสามารถท่านแค่นี้ท่านทำได้แค่นี้ท่านก็จะรู้สึกว่ามันเบาแล้วสังเกตเวลาท่านทำอะไรที่มันเป็นของประธานท่านผมจำได้คุณจู๊ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยไปร้องเพลงเนี่ยไปดูรูปในกลุ่มเนี่ยก็จะแบบร้องแบบมีความสุขมากนางเธอแล้วกันนะนางเธอก็จะบอกว่าร้องคือเขามีความสุขของเขาอะว่างๆเขาไปร้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยลูกชายผมก็ชอบร้องเพลงวันมาก็ร้องทั้งวันอะร้องอะไรเงี้ยผมว่าร้องอะไรกันมากมายคือมีความสุขในการทำสิ่งนั้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันจะไม่หนักอะมันจะไม่หนักเกินไปเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านนะครับ
และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาท่านรู้ชัดเจนว่าพระเจ้าเรียกท่านโดยหลักการเนี่ยท่านเป็นอะไรทำอะไรวีระวิธีการอะไรคือท่านทำแค่นั้นเนี่ยอย่าไปทำเกินอย่าแบกกระเป๋าไปหมดทุกอย่างที่คริสเตียนที่ดีควรเป็นสิ่งที่ท่านควรทำอันหนึ่งมากมากเลยนะคือท่านต้องปฏิเสธเป็นท่านต้องรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ภาระที่พระเจ้าจะให้ท่านทำไม่ต้องเกรงใจใครเอเมนไหมครับคนที่รู้จักไม่ปฏิเสธไม่เป็นนั้นจะรับทุกอย่างมาไปหมดเลยเช่นสมมติผมเห็นคนนี้เป็นคนรับผิดชอบช่วยทำนี้หน่อยไหมอ๋อครับเอาไปทำไม่ได้ทำช้าทุกทรมานมันไม่ใช่อะท่านต้องรู้จักปฏิเสธเป็นคือพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางอย่างเนี่ยมันเราก็เลยเรารู้ว่าหลักการเราควรจะทำถวายเกียรติพระเจ้าทุกแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามีวาระและวิธีการอะไรบางอย่างมันเป็นงานที่บางทีมันไม่ใช่อะคือเราต้องแคร์ว่าพระวิญญาณถามเพราะว่าพระเยซูเป็นคนเดียวที่มีพระวิญญาณสมัยนั้นพระเยซูรู้เวลาอะไรควรจะไปเวลาไหนเราก็จำเป็นต้องไปถึงจุดนะต้องฝึกในจุดนั้นเหมือนกันอาจจะพลาดบางนู่นนั่นบางเรื่องต้องถามจริงนะครับสุภาษิตบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่2ลูกเอ๋ยถ้าเจ้าเป็นคู่ค้ำประกันให้เพื่อนบ้านเจ้านะครับจะติดบ่วงแล้วจะคำของปากของเจ้าพระบิดาบอกว่าอย่าไปรับประกันใครอย่าไปค้ำประกันใครปกติคริสตจักรเราไม่ยืมเงินกันถ้ามีคนมายืมเงินผมให้เลยพี่น้องต้องรู้จักปฏิเสธถ้าท่านไม่ปฏิเสธท่านจะมีงานเต็มไปหมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะไม่มีใครรู้ดีเท่าท่านถ้ามันรู้สึกมันหนักเกินไปแล้วมันเป็นภาระมากๆท่านต้องรู้จักปฏิเสธมีคนชวนผมไปดูคอนเสิร์ตอันนึงนะฮะผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกแต่ปฏิเสธด้วยสติปัญญาเราผมไม่สะดวกไปครับผมไม่ใช่วัยอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้อินอะไรกับคอนเสิร์ตเลยเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่วัยผมไปทำอย่างอื่นผมไปเลี้ยงลูกดีกว่าผมไปหาพ่อแม่ผมดีกว่าพี่น้องเข้าใจไหมฮะหรือว่าบางคนมีเชิญนู่นนี่นั่นผมรับด้วยความดีขอบคุณที่เขามีกันแต่ผมก็จะถามพระเจ้าเมืองว่าผมควรจะไปไหมบางทีผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมควรจะทำเวลานั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับหน้าที่ของเราฟังดีนะครับเรามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่เราทำไม่ได้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นสมมติวันนี้วันสิ้นปีนะครับพี่น้องมาคริสตจักรอยู่20คนแล้วผมก็สัตย์ซื่อในการเตรียมเทศน์มาอย่างดีก็ผมก็สัตย์ซื่อแล้วคริสตจักรเป็นของพระเยซูไม่ใช่ของผมไม่ต้องไปกังวลว่าคนจะมากี่คนคนจะ1 2 3ใครจะมาใครจะไม่มาไม่ใช่เรื่องของผมผมทำหน้าที่ของผมก็ทำได้แค่นี้พี่น้องเข้าใจไหมฮะจะให้ผมตื่นตี3ตามไปหิ้วคนจากที่นู่นหิ้วมาโบสถ์มันไม่ใช่อ่ะพระเจ้าไม่เรียกผมทำอย่างผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างสัตย์ซื่อเพราะไงครับพระบิดาบอกว่าข้าพเจ้าปลูกอปอลโลรดน้ำพระบิดาเขียนอย่างนี้ไหมครับเปาโลทำให้โตอปอลโลทำให้เกิดผลไม่มีฮะมีแต่บอกว่าพระเจ้าทำให้โตเรามีหน้าที่ปลูกกับรดน้ำสัตย์ซื่อในงานของท่านผลมันจะสวิงนู่นนี่นั่นนั้นพระเจ้าต้องการบอกกับท่านเวลาผลท่านมันลดลงพระเจ้าก็บอกท่านว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของผลลัพธ์ทุกอย่างพระเจ้าเท่านั้นเป็นคนกำหนดเอเมนไหมครับแล้วสิ่งหนึ่งเวลาเราพยายามจะบังคับผลลัพธ์ให้มันเป็นไปในทางที่เราเป็นนั้นเราจะอยู่ในภาวะของการที่เรากังวลเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆท่านไม่มีทางรู้เลยว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านไม่มีทางรู้เลยว่าวันนึงจะมีอะไรเกิดขึ้น unpredictable ทางนั้นพระบิดาบอกว่าต้นไม้ล้มทางเหนือทางใต้ลมเหนือมาต้นไม้ล้มไปทางใต้ลมใต้มาต้นไม้ทางเหนือลมเหนือนำมาซึ่งทรายนะครับสิ่งไม่ดีลมใต้มาจากเมดิเตอร์เรเนียนพัดล้มไปในพระธรรมปัญญาจารย์พระบิดาบอกว่าสุดท้ายมันก็ล้มอยู่ตรงนั้นสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นท่านทำอะไรไม่ได้อยู่ดีวันนึงอยู่ดีเหมือนพี่บิ๊กเคยเล่าฟังเซนทันเวิลด์ไฟไหม้มันก็ไหม้อ่ะเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านก็แค่ทำส่วนของท่านไม่ต้องไปกังวลเลยมากฮะสุดท้ายเราก็ไปสวรรค์เข้าใจไหมฮะจะจบด้วยตัวอย่าง2อันนะครับ อันนี้อู่จีเพิ่นไม่ได้มานะครับปวดนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่ออู่จีนะครับมีคนหนึ่งกังวลชีวิตเบื่อหน่ายก็เลยไปเจออาจารย์อู่จีนะฮะนี่ไม่ตั้งนิทานเขาเป็นชื่อนี้จริงๆนะฮะก็บอกว่าทำยังไงถึงจะพบความสุขนะครับอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรหยิบตะกร้าไผ่ใบหนึ่งให้นะครับใช้อยู่มีแม่น้ำบอกว่าลมพัดเย็นๆนะอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าหินก้อนที่อยู่ตามทางนั้นไหมเจ้าเก็บขึ้นมาเรื่อยๆได้ไหมนะครับใส่ตะกร้าไผ่ข้างหลังนะฮะเขาก็เก็บมาเต็มไปหมดเลยนะฮะชายหนุ่มก็ไม่เข้าใจจะเก็บไปเรื่อยๆนะแต่มันหนักมากเลยสุดท้ายมันหนักมากๆเลยนะฮะไม่นานก็เลยเหนื่อยล้านะครับตะกร้าไผ่ก็หนักอึ้งเกินกว่าที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะครับเดิมสุดท้ายอาจารย์ก็ถามว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยแบกไม่ไหวแล้วนะครับอาจารย์ก็กล่าวยิ้มๆบอกว่ารู้ไหมเหตุใดไม่มีความสุขพระเจ้าแบกของไม่มากเกินไปอาจารย์ก็เลยให้เอาหินลงทีละก้อนทีละก้อนเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ต้องทำออกไปให้คนอื่นทำได้ไหมนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็เบาขึ้นนะครับทุกอย่างที่ทำให้เกิดความกังวลใจความทุกข์หนักชีวิตท่านเป็นคนหยิบมาใส่เอง
ท่านนั่นแหละเป็นคนหยิบเอาพวกนี้มาใส่ชีวิตท่านเองมันก็เลยหนักไงอีกอันนึงนะฮะนิทานเรื่องกล่องมหัศจรรย์นะครับ ผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองเต็มไปหมดแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอมีธุรกิจมากขึ้นความกังวลก็หนักขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็เลยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อจะขอเคล็ดลับในการทำให้เขานั้นรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรถึงแม้ทุกอย่างจะไปได้ดีแต่เขากังวลว่าอนาคตจะมีปัญหาไหมเศรษฐกิจมาไหมข่าวนู่นอีรักนี่นั่นจะเป็นไงไหมเขากังวลไปหมดเลยเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วความกังวลมันหายไปไม่ได้เลยตลกมากเลยจะมีเงินแค่ไหนก็ไม่หายไปไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับพระอาจารย์ท่านนี้ก็เลยเอากล่องอันหนึ่งให้บอกอันนี้คือกล่องวิเศษถ้าท่านมีสิ่งนี้ในบ้านท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกไม่กังวลอะไรเลยผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยแกะกล่องเลยเอากล่องนี้วางไว้ที่บ้านและแปลกมากเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่กังวลเลยรู้สึกว่ากล่องนี้มันมหัศจรรย์มากๆเลยทำให้เขารู้สึกว่าคลายกังวลอย่างอัศจรรย์มันเป็นของวิเศษจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้กับเขาผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ผมเล่าเป็นนิทานให้ฟังวันหนึ่งนั้นก็มีคนมาถามว่าทำไมเศรษฐีหน้าตามันดูสดชื่นจังเลยเมื่อก่อนเนี่ยเครียดดำกำเครียดมากเลยเขาก็ถามปุ๊บเศรษฐีก็บอกว่าข้าพเจ้ามีกล่องวิเศษอันนึงเนี่ยไปขออาจารย์ท่านนี้เด็กคนนี้ก็ไปหาอาจารย์ท่านนี้มาส่งคนละสองกล่องพอมาเจอกันปุ๊บเขาก็บอกเออก็แปลกมากเลยได้กล่องนี้มันเหมือนพี่เนี่ยชีวิตผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นน่ะไม่รู้เข้าใจมั้ยวันนึงนั้นก็เลยคุยไปคุยมาเพลินกล่องตกไปที่พื้นนะฮะแล้วกล่องก็แตกออกมานะครับแล้วสุดท้ายเขาก็มองเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรในกล่องเลยอ่ะนี่อาจารย์หลอกเราหรือเปล่ามันไม่มีอะไรในกล่องเลยอ่ะมันจะอะไรสบายใจสุดท้ายเขาก็สังเกตมีกระดาษใบหนึ่งเล็กๆเขียนไว้ในกล่องเขาก็หยิบขึ้นมาฮะแล้วเขาก็บอกว่ามีคำเขียนว่าปล่อยวางปล่อยวางฮะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาก็แต่เขามาถึงจุดหนึ่งที่ว่าพี่น้องเราคนทั่วไปเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งวิเศษทำให้เขาสบายใจแต่แล้วเขารู้สึกว่าภาระที่มันเป็นความกังวลในอนาคตเนี่ยถึงความวิเศษพลังอำนาจบางอย่างช่วยเหลือเขาทำให้เขารู้สึกไม่ต้องกังวลถึงอนาคตแต่ท่านมีพระเจ้าไงท่านลืมไปหรือเปล่าว่าพระเจ้ารับผิดชอบชีวิตท่านอยู่ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือพระเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านเป็นบุตรพระเจ้าหรือท่านเป็นลูกกำพร้าขนาดมนุษย์ในโลกนี้มีกล่องวิเศษยังสบายใจแล้วท่านมีพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระองค์ไม่เคยหลับไหลพระองค์ไม่เคยเคลิ้มไปพระองค์เฝ้ามองชีวิตท่านอยู่แล้วท่านจะกังวลอะไรทำเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำถ้าท่านมาอยู่ในจุดที่อินดิเคเตอร์ท่านรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเกินไปแล้วท่านกำลังแบกสิ่งที่เกินกว่าภาระที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำเพราะพระบิดาบอกว่าท่านจะได้หายเหนื่อยและเป็นสุขถ้ามันมากเกินไปหนักเกินไปบางเรื่องเนี่ยท่านควรจะรับผิดชอบแค่จบหนึ่งวันถ้าวันนี้เงินในกระเป๋ายังเหลืออยู่ยังมีข้าวกินไม่ต้องคิดเยอะพระบิดาบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องสำหรับวันพรุ่งนี้พระเจ้าให้ท่านรับผิดชอบเวลาเราถือของแป๊บเดียวเนี่ย10นาทีเราไม่รู้สึกเป็นภาระแต่ถ้าท่านถือ3เดือนเนี่ยมันเป็นภาระเข้าใจไหมฮะกล้องถ่ายรูปหนักๆเนี่ยถือแป๊บเดียวไม่หนักแต่ถ้าถือประมาณ3วันเนี่ยคอหักเหมือนกันพระบิดาบอกว่าให้เราถือภาระแค่วันเดียวอะเห็นไหมครับเอเมนพี่น้องอธิษฐานกันนะครับ